แล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเช็คแสงเช็คแสงอันนี้นึงเช็คแสงนิดนึงนี่ถ้าปิดไฟนี้ปิดโคมไฟเอาลองปิดก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดสวัสดีค่ะนะคะFacebook Live สวัสดี YouTube Live นะคะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกๆดวงจิตดวงวิญญาณตรงนี้ที่นะที่เราอยากจะเปลี่ยนที่เราอยากจะเพิ่มพื้นที่แห่งจิตที่ทรงพลังด้วยกันชาดำขอแชร์แป๊บนึงนะขอแชร์แป๊บนึงนะคนไหนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนมานั่งพลังกันนะการล้างพลังลบการล้างพลังลบนี่มันจำเป็นนะเพราะมันคือความย้อนวัยแข็งแรงของตนเองนะถ้าไม่ล้างเลยเนี่ยร่างกายทรุดโทรมนะร่างกายทรุดโทรมมากนะเดี๋ยวมาขอแชร์แป๊บนึงนะขอแชร์เรียกเพื่อนแป๊บนึงนะเสียงเบาๆสบายๆผ่อนคลายนะสบายๆผ่อนคลายตามสไตล์เฉยๆนะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคนไหนมาดูย้อนหลังก็ฟังเสียงดนตรีรอนะหรือไม่ก็ดึงพลังรอเลยนะการดึงพลังหน้าไลฟ์ระหว่างที่ไลฟ์นะคือเครื่องพลังอ่ะ 1,000 เท่า 5,000 เท่า 10,000 เท่า70,000 เท่าเวลาที่เราดึงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เต็มหรอกเนาะแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้ดึงไปเนาะเพราะนี่คือเป็นสถานีกระจายพลังที่มันเป็นคลื่นพลังที่มันสะอาดควรที่จะนำไปใช้ควรที่จะนำไปครอบครองมากันแบบชิลๆสบายๆชาดำก็ถือว่าชาดำมาทำบุญออนไลน์ทุกคืนเนาะทุกๆ3ทุ่มครึ่งชาดำมานั่งทำบุญออนไลน์นะส่วนหนึ่งนะคนที่พร้อมจะเปิดสถานีที่บ้านของตนเองนะก็เป็นเจ้าของสินค้านำสินค้านำชิ้นงานไปไว้ที่บ้านส่วนหนึ่งคนที่ยังไม่พร้อมมารับพลังงานฟรีๆไปนะไม่หวงเอาไปเลยนะเอาไปเลยแบ่งปันเอาไปเลยนะฮะมีความสามารถในการดึงพลังนะเอาไปเลยนะคะไม่ห่วงนะช่วงนี้ Facebook ไม่ให้จะแดมแชร์ไปที่อื่นไม่เป็นไรอยู่ใน Facebook นี่ก็ต้องทำตามกฎกติกาของเขานะเห็นไหมเนี่ยอยู่ใน Facebook นี่ก็ต้องทำตามกติกาเขานะอยู่ที่ไหนๆก็ต้องทำตามกติกาเขานะพี่น้องนะคุณสาสินะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะคุณเชอร์แต้มจ้าสาธุเช่นเดียวกันค่ะสาธุเช่นเดียวกันค่ะคุณสาสินะคะดึงพลังเลยค่ะดึงพลังไปใช้เลยนะดึงพลังไปใช้เลยนะสาธุด้วยสวัสดีด้วยเนาะเมื่อกี้ยังไม่ได้สวัสดีกันใช่ไหม คนไหนที่มีชิ้นงานพลังอยู่แล้วจะสัมผัสพลังได้ง่ายขึ้นคนไหนยังไม่มีก็สมถะสมาธิผ่อนคลายสบายสบายดึงไปพี่น้องได้มากได้น้อยดึงไปเพราะตอนนี้สถานีที่เราเสียเงินอยู่ทุกวัน
ก็คือทีวีใช่ไหมทีวีบางคนต้องติดจานใช่ไหมบางคนต้องติดจานทีวีบางคนต้องติดกล่องทีวีนะมันก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมบางคนต้องจ้าพี่แปมค่ะพี่แปมวางลิงก์นะตอนนี้อเวนเจอร์ไทยแลนด์ของเรามีไม่กี่คนเนี่ยต้องช่วยกันรับแขกนะต้องช่วยกันรับแขกนะคะสวัสดีค่ะนะคุณเชอร์และพี่ๆน้องๆทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แปมต้องวางลิงก์เลยเนาะวางลิงก์นะคนไหนเป็นอเวนเจอร์ไทยแลนด์วางลิงก์นะคะเพราะว่าตอนนี้อเวนเจอร์น้อยนะอเวนเจอร์ไทยแลนด์น้อยมีแค่ไม่กี่คนนะที่รับแขกได้นะที่พร้อมรับแขกนะนึกออกไหมเพราะเวลาเขาไปพูดคุยอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะแหมเวลามานั่งพูดเนี่ยเรื่องราวจะพูดเยอะมากเลยนะเรื่องราวที่จะพูดเนี่ยเยอะมากเลยแต่เวลามานั่งมันก็จะมีความตื่นเต้นในทุกๆครั้งที่เรามานั่งอยู่แล้วฉะนั้นมานั่งตรงนี้ตื่นเต้นมากกว่าวันแรกที่นั่งไลฟ์อีกนะเพราะว่าวันที่นั่งไลฟ์อ่ะนั่งพูดคนเดียวนั่งพูดคนเดียวนะที่นั่งไลฟ์ที่ผ่านที่ตอนต้นปีนะนั่งพูดคนเดียวแล้วก็ข้อมูลไม่ได้เยอะแบบนี้ไงเรายังไม่ได้ปฏิบัติจนเรารู้ข้อมูลเยอะแยะนะข้อมูลเรายังไม่เยอะไงค่ะขอบคุณค่ะวางลิงก์ไว้ค่ะขอพันคอนิดนึงฝนตกนะฝนตกนะพันคอไว้นิดนึงนะคือตอนต้นปีเนาะเรายังไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะแยะมากมายในการที่เราปฏิบัติไงพอเราปฏิบัติได้สเต็ปหนึ่งแล้วข้อมูลมันเยอะพอข้อมูลมันเยอะมันก็ตื่นเต้นแถวเนี้ยก็ตื่นเต้นว่าฉันจะเล่าคนอื่นเขายังไงดีสรุปว่าไม่ต้องเล่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเยอะเล่าเรื่องที่มันเป็นกายภาพดีกว่าเล่าเรื่องที่มันเป็นกายภาพเล่าเรื่องความคุ้มค่าของคนที่ครอบครองเครื่องพลังเอาแบบง่ายๆนะสำหรับเชอร์แตมเนาะสำหรับเชอร์แตมเนาะที่มานั่งตรงนี้ถ้าเรื่องของจิตวิญญาณเราไม่ต้องไปพูดกันเยอะเนาะเรื่องของจิตวิญญาณที่คนสัมผัสเองปฏิบัติเองดีกว่า นะเชอร์แตมพูดในเรื่องของกายภาพดีกว่านะลันจวนมานะคะสวัสดีค่ะพี่เชอร์แตมและพี่ๆน้องๆทุกท่านจ้าตันจวนคุณอรวรรณเชิญค่ะสวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะคุณอรวรรณนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณเลืองฤทธิ์นะคุณเลืองฤทธิ์นะคะสวัสดีครับอาจารย์จ้าสวัสดีค่ะคุณเลืองฤทธิ์เรียกชะตามว่าชะตามเฉยๆก็ได้นะคะไม่ทันไลฟ์สดหลายวันแต่ย้อนทุกไลฟ์ค่ะจ้าจ้าขอบคุณมากลันจวงขอบคุณมากจ้าคุณเลืองฤทธิ์ยินดีนะคะแต่เรียกชะตามว่าชะตามดีกว่าง่ายๆแล้วได้เป็นกันเองไงเนาะเป็นกันเองไงเนาะเป็นพี่ๆน้องๆกันนะคะพี่ๆน้องๆกันค่ะคุณเลืองฤทธิ์ชัยคุณเลืองฤทธิ์ชัยยินดีมากๆยินดีมากๆเดี๋ยวเราจะล้างพลังลบกันทุกๆกลางคืนนะจะมีคำถามว่าแล้วพลังลบมาจากที่ไหนพี่น้องคนไหนแบบช่วยแสดงพูดได้นะหมายถึงคนไหนที่ใช้สินค้าแล้วอะไรแล้วช่วยแสดงพูดคุยในห้องได้เลยนะคะพลังลบมาจากความคิดลบจากทั้งตนเองจากทั้งผู้อื่นอารมณ์ลบการปรุงแต่งในเชิงลบทั้งของเราและของผู้อื่นและบางพื้นที่ก็มีพลังงานลบพลังงานลบที่เราเข้าไปแล้วเรารู้สึกอึดอัดเราไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่ค่อยสบายใจนั่นแหละคือพลังงานลบเคยไหมที่เรานะจะเข้าไปในสถานที่นะเราเข้าไปในสถานที่บางสถานที่เราเดินเข้าไปปุ๊บแล้วรู้สึกอึดอัดเลยจ้าพี่แปมใช่ค่ะเราเล่านะจากประสบการณ์ที่สัมผัสได้ใช่ใช่จ่าลันจวนรักนะจ่าขอบคุณค่ะคุณเมทาวีสวัสดีค่ะคุณเชอร์จ้าพี่ซายมาเรามานั่งพลังสัมผัสพลังเชื่อมพลังกันเรื่อยๆค่ะจำเป็นมากนะจำเป็นมากนะคะจ้ะขอบคุณค่ะเข้ามาค่ะเล่าจากประสบการณ์ใช่ ใช่พี่แปมคราวนี้เนาะคราวนี้พลังงานลบค่ะ
มันมาจากสังเกตว่าเราไปถ้าเราเดินเข้าไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วเรารู้สึกอึดอัดใจอะแล้วเรารู้สึกว่าคือเหมือนคนแถวนั้นส่งพลังคือไอ้พลังงานลบที่มันออกมาจากบุคคลเนี่ยความโกรธเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นอิจฉาอยากเอาคืนหรือสภาวะอารมณ์เหล่านี้มันก็คือพลังงานนะมันเป็นพลังงานที่ออกมาโดยที่ไม่ต้องพูดจาสัมผัสได้เลยหรือสามีเดินเข้าบ้านเงี้ยอันนี้เปรียบเทียบอุปมาให้เราเห็นภาพชัดๆสามีเดินเข้าบ้านดึกๆอย่างเงี้ยดึกๆเนี่ยแล้วไม่ถูกใจภรรยาเนี่ยนะพลังงานลบเริ่มแผ่กระจายมาออกภรรยาละไปไหนมาทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะจะมีคำถามนี่แหละคืออารมณ์และคำถามเชิงลบที่คนอาจจะงงว่ามันลบมาจากที่ไหนเอ็มมาสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆทุกท่านมาเอ็มมาเนี่ยแหละที่เราจะถามว่าพลังงานลบมาจากที่ไหนแล้วก็อย่างเช่นอย่างเราทำงานอยู่ในที่ทำงานเนี้ยการติฉินนินทาการว่าร้ายการพูดลับหลังเนี้ยทั้งหมดเนี้ยคือพลังงานลบทั้งหมดเนี้ยคือพลังงานลบและเราอยู่ในสังคมเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนแต่เราควบคุมตัวเราเองได้เราหลีกเลี่ยงจากบุคคลอื่นไม่ได้แต่เราควบคุมพลังงานลบในตนเองได้วันนี้ที่ผ่านมาเนาะที่ผ่านมาทั้งชีวิตของเราวันนี้ชะดำขึ้นก่อนที่แตมจะมาไลฟ์เนาะว่าตัวชะดำเองนี้ในอดีตเป็นคนคิดมากเป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนที่ชอบมีความทุกข์เป็นคนชอบเสพติดความทุกข์เลยนะคือรู้สึกว่าถ้าฉันดราม่าแล้วฉันเหมือนนางเอกเกาหลีแล้วดื่มไวน์เวลาฝนตกหิมะตกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีนั่นแหละค่ะมันคือพลังงานลบที่มันเกาะกินตัวเราเองอยู่เดี๋ยวพี่ๆน้องๆเนาะMM วางลิงก์เลยค่ะวางลิงก์เลยค่ะตอนนี้เรามีอเวนเจอร์ตอนนี้ที่ชัดๆตรงนี้คือ3คนละก็คือว่า MM แล้วก็คุณอรวรรณแล้วก็พี่แป๋มจารุภานะคะวางลิงก์นะวางลิงก์ไว้นะใช่ทุกๆ3ทุ่มครึ่งหรือว่า11โมง11นาทีหรือ13นาฬิกา13นาทีก็ MM เนาะที่ช่องเนาะก็จะลิงก์มาที่นี่ด้วยแชร์มาที่นี่ด้วยค่ะพี่เจี๊ยบอัมพวรรณนะคะสวัสดีค่ะคุณเชิญและสวัสดีค่ะทุกท่านอ่านเกินนะพี่เจี๊ยบนะอ่านเกินเพราะงั้นแล้วพลังงานลบจากคนอื่นเราควบคุมไม่ได้วันเนี้ยเราจะมาฝึกควบคุมพลังงานลบความคิดลบอารมณ์ลบแล้วก็คราวนี้พลังงานลบมันมาแบบไม่ตั้งใจก็มีนะพลังงานลบที่มาแบบไม่ตั้งใจก็มีนะเทาๆดำๆจากพลังงานบางแหล่งมาแบบลมเพลมพัดก็มีนะเพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องมีชิ้นงานทำไมต้องมีชิ้นงานจี้นี่ขาดไม่ได้นะพี่น้องนะคุณจะมีจี้เพชรจี้พลอยจี้เงินอะไรก็แล้วแต่พลาดไม่ได้เลยต้องมีจี้พลังติดคอเพราะว่าตามแต่ละสถานที่ที่เราไปนั้นน่ะเราไม่รู้ว่าสถานที่นั้นเป็นยังไงแล้วบางทีอ่ะพลังงานที่มันเป็นพลังงานลมเพลมพัดดำๆเทาๆอ่ะจังหวะนะแต่ถ้าเรามีพลังงานเนี้ยติดตัวไปก็ดีแต่เร็วๆนี้วันนี้เนาะคุณเรืองฤทธิ์ประโยคดีงามมากเลยคุณเรืองฤทธิ์นะขอบคุณครับคุณเชอร์ที่ทักทายกันยินดีที่ได้ร่วมกลุ่มพลังงานนะบวกครับสาธุจ้ามาเลยค่ะคุณเรืองฤทธิ์ชัยเดี๋ยวนะให้พี่ๆน้องๆ นะคะคุณเรืองฤทธิ์ชัยด้วยพี่ๆน้องทุกๆคนเลยนะคะอาราธนาศีล5รอเลยแล้วก็แผ่เมตตารอเลยแล้วเดี๋ยวคนไหนพร้อมก็กดเลข7เอาไว้หรือเลขหรือพิมพ์คำว่าพร้อมก็ได้แล้วเดี๋ยวเรานั่งพลังกันแล้วเดี๋ยวเราล้างพลังลบเพิ่มพลังบวกกันเชื่อมพลังกันนะเชื่อมพลังกันอันนี้เราเข้าใจกันแล้วเนาะเรื่องของพลังงานลบ
ลมเพลมพัดอะไรเนี้ยในอากาศเนี้ยในอากาศเนี้ยแล้วพลังงานลบเนี้ยมันไม่ได้มาแค่อารมณ์ลบความคิดลบของเรานะหรือจากคนอื่นนะมันมาจากนวัตกรรมด้วยนะมาจากวิทยุคลื่นไงคลื่นความถี่อ่ะคลื่นความถี่จากอันเนี้ยทำลายร่างกายเราด้วยนะวิทยุโทรทัศน์แล้วเนี้ยอย่างเงี้ยที่เราใช้กันอยู่เนี้ยแต่เราต้องใช้เขาไงแต่วันนี้เราใช้เขาให้มีประโยชน์คือว่าเราจะใช้คลื่นพลังงานของเราขี่ดิจิตอลไปเพื่อหาพี่น้องเราใช้พลังงานเนี้ยขี่ดิจิตอลไปหากันวันนี้ต้องขอบคุณ Facebook ขอบคุณ LINE ขอบคุณYouTube ขอบคุณ Wi-Fi Super Wi-Fi เนาะที่เขาเรียกว่าอะไร Wi-Fi Fiber นะ H+ นะที่ทำให้เราเนี่ยขี่ดิจิตอลไปนะพลังงานเนี้ยดิจิตอลไปที่ไหน Facebook อยู่ที่มือถือพี่น้องยังไงอันเนี้ยไปด้วยอันเนี้ยขี่ไปด้วยกันเลยนะเป็นความทันสมัยดีมากยิ่งขึ้นดีมากยิ่งขึ้นนะดีมากยิ่งขึ้นแนะนำก่อนว่านะเรามานั่งกันตรงนี้นะคะจ้าสวัสดีจ้าคุณประภาวีนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งมาค่ะจ้ายินดีมากๆค่ะยินดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะคุณประภาวีนะคะอาราธนาศีล5แผ่เมตตาและก็พิมพ์คำว่าพร้อมไว้เดี๋ยวเราล้างพลังลบแล้วเชื่อมพลังบวกกันพี่จุ๊บแจ้งมาๆๆๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณจะแต้มและทุกๆท่านพลังชีวิตคริสตันพาร์ทคริสตันพาร์ทติดปีกด้วยยืมสโลแกนคุณจงมาใช้นะพลังชีวิตติดปีกนะของเรามันมีสโลแกนอย่างเงี้ยพี่น้องคือพลังงานของเราเนี่ยค่ะพลังงานของเราเนี่ยค่ะเป็นพลังงานสะอาดสะอาดเป็นสถานีพลังงานนะเรานะก็ตั้งชื่อเนาะชะแต้มก็ตั้งชื่อพลังงานนี้ว่าเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนคิดลบมาตลอดเราก็ใช้คำว่าพลังชีวิตคิดบวกที่เราอยากได้ใช่ไหม MM ก็ใช้คำว่าพลังชีวิตขี่แสงนะไปตามแสงไปตามลุ้งเลยนะไปตามแสงทุกที่ไหนมีแสงที่นั่นมีพลังชีวิตขี่แสงของ MM นะพี่จุ๊บแจงก็ใช้สโลแกนตัวเองว่าพลังชีวิตคริสตันพัทนะนะก็คือทุกคนจะมีสโลแกนของตัวเองก็คือเอามามันเป็นสโลแกนแล้วมันก็ประจำตัวไม่มีอะไรมากนะแต่ว่ามันซ่อนในยะของความพิเศษในความรู้สึกที่เรามีต่อพลังงานนี้เนาะต่อพลังงานนี้อาราธนาศีลนะและแผ่เมตตารอนะเดี๋ยวเราพร้อมเดี๋ยวเราพร้อมเราก็ล้างพลังลบเพิ่มพลังบวกแล้วก็เชื่อมพลังกันแบบฟรีๆเลยพี่น้องกลุ่มแรกของเรานะกลุ่มแรกของเราคนอื่นที่ยังไม่ได้เอ่ยเนี่ยจำไม่ได้ของพี่แป๋มจำไม่ได้แล้วพลังงานอะไรนะเอาอีกทีนะของคุณอรวรรณด้วยนะต้องขออภัยค่ะคุณจันทาเทพมาแล้วจ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอาราธนาศีล5แล้วก็แผ่เมตตารอนะเดี๋ยวเรานั่งพลังกันอันนี้พี่น้องเข้าใจแล้วนะว่าพลังบวกของเราพี่น้องที่อยู่ในนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าพลังลบมาจากที่ไหนตอบให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมพี่น้องขอสักคนละข้อว่าพลังงานลบมาจากที่ไหนจ้าหินพลังบวกพลังงานพลังชีวิตนะพี่แปม อ้าวคุณสุภกิจยังไงเดี๋ยวก่อนมาลาครับคุณเจอแต้มผมไม่ไหวแล้วครับพอกันทีชีวิตผมขอให้คุณเจอมีความสุขนะครับขออาบน้ำแป๊บนะคะแต่เปิดฟังจ้าจ้าจ้าอาบน้ำส่งพลังไปทางสายน้ำเลยเดี๋ยวคุณสุภกิจอะไรยังไงเราฮะใจเย็นๆฟังไลฟ์คุยกันก่อนนั่งพลังกันก่อนจะไปไหนอ่าเดี๋ยวคุณสุภกิจไหนทักทายกันหน่อยจะไปไหนล่ะอยู่กันก่อนนะอยู่กันก่อนนะฟังไลฟ์แล้วก็ดึงพลังไปใช้ค่ะดึงพลังไปใช้นะคะ
ชีวิตเรามีอะไรที่สนุกสนานน่าค้นหาอีกเยอะนะทำเพื่อวันนี้จะมานั่งก็มานั่งทำส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งเราจะมาทำเพื่ออันนี้มันจะบังใช่ไหมเดี๋ยวแต้มทำงี้ดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ้ะได้ไหมอ่ะสีส้มข้างหน้านี่กว่าอันนี้เนาะมันจะได้ไม่เหลื่อมล้ำกันอืม อยู่ก่อนคุณสุภกิจอยู่ก่อนนะพูดคุยกันก่อนนะจะเล่าว่าไงพี่น้องพลังงานลบมาจากที่ไหนพี่น้องพิมพ์ให้ยาแตมชื่นใจหน่อยเมื่อกี้ยาแตมบอกว่าพลังงานลบมาจากความคิดลบเนาะคืออันนี้เราต้องย้ำกันก่อนเนาะเราต้องย้ำกันก่อนว่าพลังงานลบเนี่ยมันมาจากที่ไหนนะเราจะช่วยกันแก้ไขยังไงใช่คุณสุภกิจไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้เชื่อชะแต้มอยู่กันก่อนนะพลังงานลบนะพลังงานลบมาจากความคิดลบอารมณ์ลบทั้งจากตนเองและผู้อื่นนะแล้วก็พื้นที่นะแล้วก็ลมเพลมพัดเข้าใจคุณสุภกิจเข้าใจมากสงบคุณสุภกิจสงบก่อนสงบนะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันคุณนาชาติใช่ปะพาวีใช่สู้ให้กำลังใจกันนี่แหละอาลิสาโตแป้นนะสวัสดีค่ะมาเนี่ยแหละทำไมจะต้องมานั่งทุกวันก็อย่างนี้แหละพี่น้องเราอย่าเอาความปรุงแต่งในเชิงลบของเราอย่าเอาเงินมาเป็นบรรทัดฐานนะตอนนี้ค่ะเวลาที่เราทุกข์อะค่ะเวลาที่มนุษย์ทุกข์อะค่ะจะทุกข์จากการงานการเงินสุขภาพและคนใช่ MMMM MM MM ให้กำลังใจกันใช่คุณเอาเรา MM บอกว่าชีวิตมีค่ายิ่งนักเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตราบใดที่มีลมหายใจจ้าสาธุจ้าคุณอรวรรณบอกว่าพลังงานลบมาจากความคิดเราและสิ่งแวดล้อมใช่อันนี้จบปิ๊งเลยใช่คุณอรวรรณใช่เนี่ยทำไมจะต้องมานั่งอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยค่ะเราอ่ะมนุษย์ทุกๆคนเนี่ยจะเป็นทาสของคนอ่ะเดี๋ยววางไมค์เอาไมค์ไว้ตรงนี้ก่อนใช่ความคิดลบนะความคิดลบนะใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆใจเย็นๆฟังแต้มก่อนใจเย็นๆเรามีความทุกข์นะเดี๋ยวเข้าใจมนุษย์มีความทุกข์นะด้วยนะคนนะคนเงินงานความรักบ้านรถเราต้องการปรารถนาสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมพี่ๆน้องๆทุกๆคนเราปรารถนาต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่น้องช่วยกันพิมพ์ให้พี่น้องด้วยกันเข้าใจสภาวะตอนนี้ต้องซอฟต์อ่อนนุ่มเชื่อชะตามเพราะชะตามเคยอยู่ในสภาวะที่ปี54น้ำท่วมขายบ้านขายรถจนเจ๊งต่อเนื่อง3เดือนนะ3เดือนของชะตามนะขาไก่หน้าผากนะเพราะงั้นแล้วนะคะตอนนี้นะให้เรานะคนที่กำลังคิดว่าตัวเองทุกข์คิดว่าตัวเองจนเจ๊งล้มเหลวผิดหวังไม่สำเร็จในชีวิตนะคะให้นึกถึงคนที่เขาล้มเหลวเอางี้ดีกว่าถ้าให้นึกถึงคนที่เขาล้มเหลวกว่าเราเราก็จะอธิบายไงดีอ่ะมันเป็นคำพูดที่
ใช่เข้าใจคุณสุภกิจเลยนะตอนนี้นะคะทุกคนนะหลายๆคนนะคะแล้วรู้ไหมคุณสุภกิจว่าวิกฤตของคุณสุภกิจนี่แหละมันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณจันทาเทพบอกว่าคิดถึงคนที่แย่กว่าเรานี่ไงคือคิดบวกแล้วใช่พี่น้องคือบางทีจะตามมีคำพูดมากมายแหละเนาะแต่ว่าบางทีเราไม่ได้คนในครอบครัวเดียวกันไงเราก็อาจจะพูดอะไรที่มันตรงมากไม่ได้เพราะงั้นเราเป็นคนเหมือนว่าเป็นเพื่อนกันในออนไลน์แล้วก็ต้องใช้คำพูดที่มันต้องอ้อมๆกันนิดนึงเนาะขอบคุณนะคะกดไลค์นะขอบคุณกดไลค์ทุกคนเลยนะขอบคุณกดไลค์นะคะชื่นใจคนที่แย่กว่าเราหรือคนที่แย่เสมอกันกับเราคุณเข็มสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะนะคะจ้าคุณสุภกิจนะฟังจะตามไปเรื่อยๆก่อนโดยไม่ต้องคิดอะไรคนทุกคนนะตอนนี้นะใครก็แล้วแต่ที่กำลังจนเจ๊งล้มเหลวผิดหวังอกหักรักคุดตุ๊ดเมินอยู่ตอนนี้เพราะจะตามต้องพูดเผื่อเพราะเดี๋ยวย้อนหลังแล้วก็ไปวางที่ YouTube ไงใครที่กำลังล้มเหลวจนเจ๊งอยู่สิ่งหนึ่งนะเรายังมีลมหายใจสิ่งหนึ่งเรายังมีมันสมองเรายังมีความสามารถเรายังมี1สมอง2มือเรายังมีความสามารถวันนี้เห็นไหมเห็นเขาแชร์ไหมเขาพิการชะดำเห็นแวบๆแต่ว่าชะดำไม่ได้อ่านรายละเอียดนะชะดำเห็นเขาแชร์มาในเฟซอ่ะเป็นเด็กเนาะเด็กวัยรุ่นใช่ไหมผู้ชายที่เขาพิการครึ่งนึงอ่ะแล้วเขาออกซ่อมมอเตอร์ไซค์อ่ะคุณสุภกิจนี่ครบ32นะเราอย่าตอนเนี้ยคนที่ล้มเหลวจะต้องไม่แตะปัญหาเลยค่ะจะต้องไม่แตะปัญหาเลยและเขาเรียกว่าที่เคยฟังคนที่เขาล้มเหลวเยอะๆนะเขาจะบอกว่าเจ้าหนี้เรามีหน้าที่ไปเจรจาไม่หนีไม่จ่ายแต่เดี๋ยวจะจ่ายก็ตอนนี้มันไม่มีอ่ะเธอจะเอาอะไรกับฉันแต่ฉันจะตั้งใจทำมาหากินแล้วมาใช้หนี้ให้เธออันนี้สำหรับบางคนที่เขาเป็นหนี้เยอะๆแล้วเขาต้องต่อรองกับเจ้าหนี้นะเราต้องแก้ไขถ้าปัญหาชีวิตเรามีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราต้องแก้ไขไปทีละเปาะแยกปัญหานั่งนะนั่งนิ่งๆนะใช่ค่ะฟังพี่แตมแล้วหนูรู้สึกสบายใจและมีพลังใจจริงๆค่ะฟังสบายๆเสียงนุ่มๆฟังแล้วสุขใจค่ะรันจวนใช่ขอบคุณมากรันจวนขอบคุณมากพี่ได้เทคนิคการนั่งพลังจากเธอนะรันจวนหมายถึงว่าวันนั้นเธอบอกว่านั่งพลังทุกๆคืนได้ไหมอ่ะเนี่ยเพราะจริงๆแล้วอ่ะคนที่นั่งพลังเป็นอ่ะก็คือพี่ๆน้องๆที่เขาเอาเซตพลังไปใช่ไหมแต่เนี่ยเธอเป็นคนแนะนำพี่นะรันจวนที่ให้พี่อ่ะมาพาทุกคนอ่ะนั่งพลังมันเป็นเรื่องราวที่ดีงามมากเข้าใจคุณสุภกิจพี่แตมเข้าใจคุณสุภกิจเลยนะคุณสุภกิจใจดีๆนิ่งๆสบายๆก่อนมันคิดบวกไว้ว่ามันคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราอ่ะขึ้นไปแล้วพีคที่สุดคุณสุภกิจคนนึกถึงผู้พัน KFC ชะดำโคตรชอบเลยประวัติของท่านประวัติของผู้พัน KFC อ่ะเขาคิดจะฆ่าตัวตายเขาเขียนจดหมายลาตายแต่เขานึกขึ้นมาได้ว่าทั้งชีวิตของเขาอ่ะในวัย60กว่าของเขาอ่ะก่อนที่เขาจะตายอ่ะขอทำอะไรก่อนได้ไหมเขารีบไปหาสูตรไก่ KFC ของเขาอ่ะนั่งทอดแล้วไม่ได้ทอดครั้งเดียวแล้วดังนะคุณสุภกิจนะเขาไม่ได้ทอดครั้งเดียวแล้วดังนะ
เขาทอดแจกให้ชิมแล้วเขาทอดขายได้ขายไม่ได้ของเหลือซ้ำซ้อนตลอดนะและกว่าเขาจะดังนะแต่เวลาที่เราไปเสพเขาเนาะเวลาที่เราไปเสพคนสำเร็จน่ะเราจะไปเสพตอนที่ผู้พันเคฟซีเขาดังแล้วแฟรนไชส์เขามีทั่วโลกแล้วไงเราเลยคิดว่าอุ๊ยฉันทำไม่ได้หรอกแต่จริงแล้วอ่ะคนที่สำเร็จอะค่ะเขาจะมีจุดพีคคุณสุภกิจกับเชตัมก็ไม่ต่างกันในปี54นะปี54ดำคือติดลบและเชตัมแหมถ้าพูดเดี๋ยวน้ำตาไหลแข่งกันเลยเนี่ยเดี๋ยวพูดแล้วน้ำตาไหลแข่งกันเลยเนี่ยคุณสุภกิจแต่ถ้าไม่มีวันนั้นก็จะไม่มีเชตัมวันนี้เชตัมต้องขอบพระคุณมาสเตอร์เนาะมาสเตอร์เชตัม X หัวหน้าทีมของเชตัมเลยในทีมงานท่านเป็นคนที่สู้ท่านเป็นคนที่ไม่เคยกลัวการล้มเหลวอะเพราะท่านบอกว่าความรู้มีนะจนเจ๊งแค่ไหนก็แล้วแต่ปั้นเงินร้อยปั้นเงินพันปั้นเงินแสนปั้นเงินล้านพี่แป๋มบอกว่าทำใจนิ่งๆนั่งสมาธิแล้วสงบดึงอารมณ์ลงมาแบบผ่อนคลายแล้วมาล้างพลังงานกันค่ะคืนนี้จะได้หลับสบายแล้วเช้าจะได้หาทางออกใช่คุณเลืองฤทธิ์ชัยนะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆนะครับคุณสุภกิจใช่คุณสุภกิจนะพี่น้องทุกๆคนนะวันนี้อ่ะยกตัวอย่างเลยชัดๆเลยคนที่เขาน้ำท่วมนะคนที่เขาน้ำท่วมอยู่นะบางคนเขาก็เสียชีวิตโดยที่เขาก็ไม่ได้อยากเสียชีวิตนะจากอุทกภัยน้ำท่วมเนาะจากภัยพิบัติน้ำท่วมเนาะแต่อย่าคิดนะว่าคนไทยช่วยเขาแล้วเนาะได้3ล้านได้30ล้าน40ล้านหรือเท่าไหร่นะกี่ล้านนะ400ล้าน300ล้าน400ให้คุณบินไปอ่ะชาวบ้านจริงๆอ่ะเขาได้กันน่ะแค่ไม่ถึงหลังคาเรือนละหมื่นนะเขาไม่ได้สบายกันเลยนะใช่ทุกอย่างมีทางออกค่ะฮะคุณสุภกิจนะฮะค่ะทุกอย่างมีทางออกค่ะคุณสุภกิจทุกอย่างมีทางออกนะทุกอย่างมีทางออกไม่ต้องไม่ขอแค่ให้เราอ่ะใจนิ่งๆผ่อนคลายสบายๆแล้วทุกอย่างมันจะดีงามเองค่ะทุกอย่างมันจะดีงามเองมันมีทางออกค่ะถ้าเราไม่เกี่ยงงานนะถ้าเราไม่เกี่ยงงานนะคะมันจะมีงานมากมายที่ทำให้เราทำงานแล้วแลกอาหารได้ค่ะปลาดาวมานะคะสวัสดีค่ะทุกท่านจ้าปลาดาวเข้ามานะรันจวนว่าพี่สุภกิจนะฟังไปเรื่อยๆนะคะเราดึงพลังงานจากหน้าไลฟ์และความรักจากพี่ๆน้องๆทุกท่านสู้ๆใช่ค่ะและกำลังใจที่ดีที่สุดนะคะคือกำลังใจจากตัวเราเองนี่แหละนะสร้างพลังมันขึ้นมายิ่งถ้ามีลูกเนี่ยค่ะยิ่งต้องมีพลังขึ้นมาถ้าเราสงบได้นะตอนนี้มันต้องไม่คิดไม่คิดฟุ้งซ่านในเชิงลบนะดึงตัวเองกลับมาค่อยๆใจเย็นๆนั่งสมาธิเอ๊ะจะบอกให้นั่งสมาธิมันก็จะตัดเกินไปเนาะคุณชัยยะเงินแวะมาทักทายรับพลังไปเลยค่ะก็อย่างที่ตามแนะนำไงคุณสุภกิจนะคุยกับเขาตรงๆแบบนี้ค่ะคุยกับเจ้าหนี้ค่ะตรงๆแบบที่คุยกับพี่น้องในไลฟ์เนี่ยค่ะคุยกับเขาตรงๆแบบนี้ค่ะชัยดำเชื่อว่าเจ้าหนี้ทุกๆคนนะคะเขาไม่ใจร้ายหรอกค่ะเขาไม่ใจร้ายหรอกค่ะลองคุยตรงๆแบบนี้กับเจ้าหนี้เลยค่ะกับเจ้าหนี้เลยค่ะยังไม่มีจ่ายแล้วก็ไม่หนีเขาเรียกว่า
เขาเรียกว่าอะไรนะประนอมหนี้อ่ะเขาใช้ว่าประนอมหนี้พูดได้เราเป็นมนุษย์ด้วยกันพูดได้เราต้องกล้าหาญพอเนาะเนี่ยคุณสุภกิจเนี่ยมาเม้นแบบนี้ค่ะเอาคำเม้นแบบนี้ค่ะเอาความรู้สึกเนี้ยค่ะพูดคุยกับเจ้าหนี้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นน่ะอ๋อเป็นพวกธนาคารไฟแนนซ์ถ้าเป็นรถก็ต้องให้ยึดนะอันนี้คำแนะนำนะถ้าเราไฟแนนซ์รถเหรอคะถ้าเป็นรถก็ต้องให้เขาไปเลยค่ะอย่ายื้อเอาไว้เหตุเนี่ยตอนนี้เป็นหลายคนแล้ววันนั้นคุณชูชาติก็มาเม้นเรื่องรถเรื่องอะไรนะคะเรื่องรถเรื่องอะไรอ่ะเราต้องหนี้บางอย่างต้องยอมให้มันหลุดไปนะเพราะปี54จะดำก็ต้องหลุดบ้านนะบ้านจะดำก็ไม่มีอยู่นะไม่มีรถนะแต่มันจะมีทางออกมันจะมีทางออกสำคัญที่สุดต้องใจดีๆร่มๆนะใจดีๆร่มๆแล้วทุกอย่างจะผ่านถ้าเรายิ่งร้อนรนค่ะปัญหายิ่งเยอะนั่งสมาธิแบบนั่งสงบจิตใจค่ะถ้าคุณท้อลูกเมียจะเสียขวัญใจร่มๆใช่ปาดาวบอกขอบคุณพี่แปมวันนี้ได้รับของแล้วค่ะนั่นไงเห็นไหมจ้ะขอบคุณค่ะพี่แปมขอบคุณเช่นกันนะคะใจดีๆร่มๆค่ะทุกทางตันมีทางออกนะทุกๆทางตันมีทางออกเชื่อแตมเนาะนี่แหละค่ะคือแล้วอย่าไปโทษนะเราอย่าไปโทษการเมืองเราอย่าไปโทษเศรษฐกิจนะเราอย่าไปโทษเศรษฐกิจอย่าไปโทษการเมืองนะเหตุทั้งหมดมันเริ่มต้นที่เราเพราะงั้นถ้าเราจะจนเจ๊งมันก็คือจนเจ๊งจากที่เราไม่ได้วางแผนมาตั้งแต่แรกดังนั้นในเมื่อเรารู้แล้วว่าตอนนี้มันเคยจนเจ๊งเรื่องอะไรเราต้องแก้ไขไปตามสเต็ปนะแก้ไขไปตามสเต็ปเอ็มเอบอกว่าปาฏิหาริย์นะถ้าเราคิดดีทำดีตามดูตามรู้เหตุการณ์ค่อยๆแก้ไขทีละขั้นตอนทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อส่งเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดกว่าเสมอใช่สู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอใช่เอ็มเอ็มเนี่ยคำนี้ถูกต้องใช่ไม่มีใครไม่เคยจนที่สุดคุณสุภกิจไม่มีใครที่ไม่เคยล้มเหลวที่สุดมันจะผิดปกติใครที่ไม่เคยจนเจ๊งล้มเหลวมันผิดปกติทุกคนต้องเป็นแล้วลองดูคนในออนไลน์ทุกคนจนเจ๊งมาหมดทุกคนจนเจ๊งมาหมดแต่สำคัญว่าตอนจนเจ๊งอ่ะตอนที่จนเจ๊งอ่ะเขาไม่มาเล่าไงเหมือนตอนที่ชะตำปี54อ่ะชะตำก็ไม่ได้เล่าใครในปี54ว่าชะตำจนเจ๊งนะชะตำก็กระเสือกกระสนทุรนทุรายดิ้นจนเต็มที่ดิ้นหมายถึงว่าดิ้นในเชิงบวกนะดิ้นยังไงก็ได้ทำให้เราฟื้นขึ้นมาได้ทุกช่องทางเราจะดิ้นเต็มที่แต่เราจะไม่เล่าให้ใครฟังว่าเราล้มเหลวในปี54ที่ดำมาเล่าตอนที่ดำสำเร็จแล้วนะอันนี้คีย์สำคัญนะเหมือนกับผู้พันเซนเดอร์อ่ะก็คงไม่มีใครไปรู้เขาหรอกว่าตอนที่เขาล้มเหลวแล้วตอนที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องฆ่าตัวตายอ่ะก็ไม่เคยมีใครไปรู้เขาหรอกตอนนั้นอ่ะเขารู้ตอนที่เขาอ่ะขายไก่ KFC ทั่วโลกใบนี้แล้วไงตอนเขาดังแล้วเหมือนกันกับตอนนี้ใครจะเคยรู้ว่าเฮ้ยมานั่งหน้าขาวๆใสๆอยู่เงี้ยเนาะแล้วก็มีความสุขอยู่เงี้ยทุกวันเนี่ยผ่านอะไรมาแล้วบ้างนึกออกไหมเราผ่านอะไรมาแล้วบ้างเราผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายแต่ณเวลาที่เราผ่านน่ะเราไม่เล่าไงเพราะว่าถ้าเราเล่าแล้วเนี่ยที่สุดแล้วค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นแหละดีมากเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะเดี๋ยวมันจะมีช่องทางให้เราไปเจอเรื่องราวที่มันดีงามนะเรื่องราวที่มันดีงามเรื่อยๆนะแล้วก็เหตุปัจจัยทั้งหมดของทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ปัญหาการงานการเงินคนรักบ้านรถอะไรก็แล้วแต่มันคือเหตุที่เราเป็นคนสร้างขึ้นมามันคือเหตุที่เราทุกคนสร้างกันขึ้นมาใครกำลังเจอปัญหาอะไรก็ย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ของตนเองว่าเราทำอะไรมามันถึงเจอปัญหานี้และเราจะไม่ทำมันอีก
และเราจะไม่เจอมันอีกแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้แก้ไขได้ขอให้เรามีลมหายใจเข้าออกอยู่ขอให้ตอนนี้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่เรามีลมหายใจเข้าออกอยู่ทุกอย่างจะดีมากมายเนาะบ้านไปประนอมหนี้กับธนาคารได้ค่ะเชื่อเธอค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตใช่เอ็มพี่แป๋มนะฮะเคยผ่านมาเหมือนกันค่ะจริงๆค่ะไม่ได้เล่าค่ะใช่ตอนนี้ค่ะสำคัญสุดนะทุกๆคนเลยนะทุกๆคนเลยนะคะที่กำลังล้มเหลวอยู่อันนี้ต้องฝากบอกเนาะคนที่เขาดีอยู่แล้วเขาก็ดีกันอยู่แล้วแหละเพราะว่าทุกคนหมายถึงว่าทุกๆคนเกิดมาต้องเจอโมเมนต์อกหักรักคุดตุดเมินจนเจ๊งมันเป็นเรื่องปกติแต่คนคนนั้นน่ะจะผ่านมาแล้วจะเจออีกไหมจะเอาบทเรียนมาเป็นประสบการณ์แล้วไม่ทำอีกไหมทุกอย่างมีเรื่องราวของมันนะทุกอย่างมันมีเรื่องราวของมันที่ MM บอกว่าไม่ได้เล่าใช่เพราะปี54 MM คือพี่แตมอ่ะเป็นเหมือนตัวหลักในพื้นที่หมายถึงว่าในเครือญาติของเราเราก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วในการหาเงินในปี54แล้วเวลาที่เราล้มเหลวจนเจ๊งอ่ะเราจะไปหาใครอ่ะในเรารู้ทั้งรู้ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีพร้อมที่จะช่วยเหลือเราเพราะงั้นเราต้องคำว่าดิ้นของเจตามะไม่ได้ดิ้นในเชิงลบนะไม่ใช่ดิ้นแบบว่าไปอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคำว่าดิ้นของยาตามคือยาตามจะหาวิธีการนะว่าจะทำยังไงให้มันเกิดงานเกิดเงินเกิดรายได้ปัญหาที่สร้างมาแล้วเราแก้ไขไม่ได้แต่เราทุเลาเบาบางมันได้โดยการลักษณะเหมือนการประนอมหนี้เหมือนกับพี่แป๋มพูดใช่ไม่มีใครใจร้ายทุกคนเป็นมนุษย์นะทุกคนเป็นมนุษย์นะเราต้องใช้วิธีการสื่อสารพูดคุยสื่อสารพูดคุยนะสื่อสารพูดคุยใจเย็นๆล่มๆยิ่งถ้าเรามีครอบครัวและเราต้องมองถึงลูกเราสามีเราภรรยาเราพ่อแม่พี่น้องเรายิ่งต้องฮึดยิ่งต้องสู้ยิ่งต้องทำตอนนี้คนที่น้ำท่วมอยู่นะเขาก็จะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาใหม่เหมือนกันก็คือเหมือนเขาเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันนะเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านได้ด้วยพลังจิตพลังใจของเรานี่แหละตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้สำคัญที่สุดและอย่าไปคิดว่าคือการคิดบวกหรือการคิดลบเนี่ยถ้าคิดลบแล้วทำให้ตัวเองทุกข์นั่นแหละคือการคิดลบคิดบวกความเป็นจริงของเราเนาะความเป็นจริงของเรากำลังจนเจ๊งเรากำลังล้มเหลวแต่เราต้องสร้างเหตุปัจจัยใหม่ของเรานะชะตามพูดอ่ะมันก็เหมือนง่ายแต่ตอนที่จะแตมทำตอนปี54มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะวันนี้พี่น้องชะตามไปดู YouTube เนาะค่ะค่ะคุณสุภกิจใจเย็นๆล่มๆเดี๋ยวจะมีทางออกใช่เมื่อกี้จะพูดว่าอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวของเราเนาะวันนี้พูดถึงเรื่อง YouTube เมื่อกี้กำลังจะรีว่าจะพูดว่าอะไรเดี๋ยวมาเรื่อง YouTube นะชายะเงินบอกว่าผมนอนก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์พี่ๆทุกท่านครับรับพลังแล้วครับความท้อเกิดได้กับทุกคนแต่จะมีบางอย่างที่เข้ามาให้ทุกอย่างมีทางออกนะพลังเกิดจากตัวเราเองและพลังบางอย่างที่เกิดกับตัวเรามาช่วยให้สิ่งนั้นผ่านไปได้อย่างปาฏิหาริย์แน่นอนครับอย่าท้อครับสู้ๆสั้นแต่มีความหมาย ใช่ๆสั้นแต่มีความหมายจ้ะจ้ะทุกอย่างทุกอย่างเนาะมันเป็นเรื่องราวที่ดีงามเดี๋ยวเบรกกินน้ำก่อนใช่ใช่ทุกใช่
ถ้าเราเป็นชาวพุทธอะค่ะถ้าเราเป็นชาวพุทธอะเราอย่างนึงนะที่เราก็ต้องเชื่อไว้ว่ามันมีชาติหน้าเราต้องเชื่อไว้ว่ามีชาติหน้าเพราะงั้นถ้าการที่เรายังคิดทุกข์คิดลบคิดท้อแท้สิ้นหวังเนี่ยมันคือการทำให้พลังงานของเราเนี่ยมันก็จะไม่พร้อมไปต่อในภพชาติต่อไปนะมันต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมอ่ะคนเนี้ยเมื่อวานน่ะจะนำเปิด YouTube เนาะให้แอดมินน่ะเขาเปิดคอมพิวเตอร์แล้วดู YouTube ตัวเองย้อนหลังโหเดี๋ยวชะแดมจะก๊อปมาให้ดูพี่น้องสภาพชะแดมอ่ะสภาพชะแดมตอนชะแดมทำ YouTube แรกๆอ่ะเอ้ยไม่ใช่แรกสิแรกๆอ่ะสวยงามแต่อีตอนที่มีเงินเยอะๆอ่ะชะแดมจะให้ดูสภาพตอนชะแดมมีเงินเยอะๆอ่ะตอนที่ชะแดมหลงอ่ะหลงเงินหลงกินอ่ะหลงการใช้จ่ายเงินหลงการใช้ชีวิตอ่ะเดี๋ยวชะแดมจะค่อยๆถ่ายเป็นวิดีโอมาให้ดูเนาะเพราะมันก๊อปหน้าจอไม่ได้ไงคือมันทำมาจากคอมพิวเตอร์ตัวชะแดมเป็นอย่างนี้นะตอนที่ชะแดมหลงอ่ะหลงการใช้ชีวิตอ่ะค่ะประมาณก่อนที่ชะแดมจะขายเกี่ยวกับความผอมอ่ะคือตอนที่ชะแดมจะไม่อยากทำออนไลน์แล้วอ่ะเนาะจากที่ชะแดมทำภารกิจทำแบบภารกิจกับมาสเตอร์แล้วอุ้ยปล่อยแล้วไม่อยากจะอยู่ออนไลน์แล้วคือสบายแล้วไงหลงการใช้เงินหลงการใช้ชีวิตอะค่ะหลงการกินหลงการเที่ยวอะตัวชะแดมนะคือเราเพลินแล้วเราลืมตัวค่ะเอาใช้คำว่าลืมตัวแล้วกันหน้าชะแดมเนาะอ้วนแบบโอ้โหแบบแล้วตัวชะแดมแบบบวมมากค่ะเดี๋ยวชะแดมจะเอามาให้ดูเนี่ยชะแดมเดชบุญมากนะที่แบบเราไม่หลงอะนึกออกไหมที่ผ่านมาชะแดมหลงมากในการใช้ชีวิตมากเลยตอนนี้เราไม่หลงการกินเราไม่ได้หลงการใช้เงินเราใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆผ่อนคลายของเราไปเรื่อยๆวันนี้สิ่งหนึ่งที่ชะแดมมานั่งตรงนี้ชะแดมอยากมาเป็นตัวอย่างของคนที่เนาะสูงวัยนะแข็งแรงสูงวัยแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็โชคดีแล้วก็มีรายได้ทุกๆวันสิ่งที่แต่มาเป็นตัวอย่างของคนที่แบบแล้วไม่หลงบริโภคนิยมด้วยนะอันนี้สำคัญนะตอนนี้ปัญหาของมนุษย์เนี่ยที่เป็นปัญหาเรื่องของการเงินส่วนหนึ่งคือเราหลงบริโภคนิยมอันนี้แอมพูดเผื่อไว้กับหลายๆคนที่ต้องมาตามดูย้อนหลังนะคือการหลงบริโภคนิยมนี่แหละที่ทำให้คนไทยอ่ะมีปัญหาเรื่องของการเงินวันนี้เราจะมีรายได้ทุกวันของเราก็จริงนะเพราะจะทำงานออฟไลน์ด้วยนะออฟไลน์แต่ก็มีงานทำนะออฟไลน์แต่ก็มีรายได้นะแต่นะจะแต่ปลูกมะละกอกินเองจะแต่มีน้ำนะถ้าเป็นน้ำหวานก็มีน้ำใบเตยน้ำอัญชันตะไคร้หอมน้ำมะตูมน้ำลำไยจะแต่ต้มกินเองนะแล้วก็ที่บ้านมีปลูกมะละกอปลูกผักปลูกพริกนะแล้วก็อะไรที่อีกหลายสิ่งจิงเกอร์เบลอะที่แบบว่าเราปลูกกินเองอะนะซึ่งถ้าวันนี้ค่ะคนไทยนะคะมีรายรับเสมอเหมือนยุค 4.0 นี่แหละหาเงินเนี่ยเหมือนยุค 4.0 นี่แหละแต่ใช้เงินเหมือนยุค50หรือ60ปีที่ผ่านมาเราจะรอดงานออนไลน์ก็มีในเพจนี้แหละค่ะนะงานออนไลน์ก็มีในเพจนี้แหละค่ะงานออฟไลน์นี่มันเป็นงานส่วนตัวเนาะไม่ได้ทำออนไลน์ค่ะงานออฟไลน์ก็จะเป็นงานออฟไลน์นะคะค่ะใจเย็นๆล่มๆเดี๋ยวมันจะมีวิธีงานน่ะจะอยู่ใกล้ๆตัวคุณสุภกิจนั่นแหละค่ะงานจะอยู่ติดตัวคุณสุภกิจนั่นแหละลองใจดีร่มๆเดี๋ยวจะหาช่องทางเองเดี๋ยวจะมีช่องทางเองค่ะงานอยู่ใกล้ๆกับตัวคุณสุภกิจนั่นแหละเดี๋ยวมันจะมีทางออกเองค่ะเดี๋ยวมันจะมีทางออกเองเนาะเดี๋ยวมันจะมีทางออกเองอย่างวันนี้เนาะอย่างวันเนี้ยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างของเรานะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่มันคือการที่เรากำลังจะพลิกชีวิตเรากำลังคิดพลิกชีวิตของเราเรากำลังจะเริ่มต้นจะมีความยิ่งใหญ่รอเราอยู่นะ
ใจที่มันเกินร้อยค่ะใจที่มันเกินร้อยนะมันจะทำให้เราอะไปถึงเป้าหมายแต่วิธีการคิดนะวิธีการคิดในสไตล์ของเชอร์แตมแล้วก็สไตล์ของพลังชีวิตนะที่มาสเตอร์เขาจะสอนเรื่อยๆคือการที่เราอ่ะจะต้องรู้สึกนะรู้สึกถึงวันที่หอมหวานอ่ะมันคือปัจจุบันนะเหมือนกับที่เรามานั่งพูดกันเรื่องของพลังเนี้ยนะเรามาเพื่อเรามองเห็นว่านะประเทศไทยนะประเทศไทยนะจะต้องกลับเข้าไปสู่ในโมเมนต์ที่ไม่หลงบริโภคนิยมเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเหตุการณ์คล้ายๆของคุณสุภกิจเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ชะตามามองเห็นมาตั้งแต่ชะตามาเข้าถึงจิตเดิมแท้ชะตามาพูดคำว่าไม่หลงบริโภคนิยมอ่ะมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะชะตามรู้เลยว่าถ้าวันนี้คนไทยเนาะถ้าวันนี้คนไทยอะค่ะใช้เงินอนาคตคนไทยยังใช้ชีวิตเป็นเหมือนมนุษย์ยุค 4.0 อยู่ค่ะเราคือถ้าเราหาเงินเหมือนมนุษย์ยุค 4.0 แต่เราใช้เงินอนาคตอ่ะมันจะไม่สมดุลกันแต่สิ่งที่แตมมองเห็นนะจะมานั่งพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นปีอ่ะเนาะแล้วชะตาก็ลดละการมันเป็นเองนะอย่างเช่นการใช้จ่ายในเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของค่าไฟฟ้าลดลงค่าใช้จ่ายลดลงอ่ะชะตาเป็นเองนะไม่ได้ฝืนนะไม่ได้ฝืนนะเกิดจากการที่แตมใช้เซฟพลังแล้วชะตาไม่ฝืนในการที่ค่าใช้จ่ายลดลงเพราะงั้นตอนนี้เวลาจะมานั่งเล่าอ่ะคนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมชะตาถึงพูดคำว่าไม่หลงบริโภคนิยมเพราะตอนต้นปีอ่ะพอชะตานั่งสมาธิอ่ะแล้วชะตามองเห็นภาพประเทศไทยอ่ะที่คนไทยอ่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลงบริโภคนิยมหลงเรื่องของการกินหลงเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆที่มันไม่จำเป็นในชีวิตแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่การหาเงินอ่ะมันเป็นการหาเงินเท่าเดิมไงมันก็เลยเกิดปัญหาแต่นะที่ผ่านมาเราก็ปล่อยให้มันแล้วก็แก้ไขมันตามขบวนการของมันไปแต่พอเราเริ่มต้นชีวิตใหม่นะรายจ่ายต้องน้อยนะรายรับต้องมากกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะไปได้นะเราวันเนี้ยเนาะเวลาจะดำมานั่งเนี่ยวันเนี้ยจะดำใช้คำว่าอิจฉานะก่อนที่ดำจะเข้าไลฟ์อ่ะสิ่งหนึ่งที่จำดักจะได้จากเซตพลังงานที่ให้ชะตามคือเรื่องของความอิจฉาคือเมื่อก่อนน่ะชะตามจะเป็นผู้หญิงที่ขี้อิจฉาคือไม่ใช่ไปอิจฉาไปทั่วไม่ใช่นะหมายความว่าคนในสารระบบของเราอ่ะถ้าเขาซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่เขาอะไรใหม่ๆเราจะรู้สึกอิจฉาเขาสวยกว่าเขาดูดีกว่าอะไรเงี้ยเขาใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ยในอดีตนะชะตามจะเป็นคนขี้อิจฉาแต่วันนี้ที่ชะตามได้เข้ามาในระบบของพลังงานเนี่ยเขาทำให้ชะตามสลัดอารมณ์ขี้อิจฉาออกไปได้หมดเลยแล้วชะตามคิดถึงใครก็แล้วแต่ที่เคยทำลายความรู้สึกของเราในอดีตให้เรารู้สึกขุ่นมัวในความรู้สึกหรือเคยทำร้ายความรู้สึกเราชะตาไม่โกรธเขาเลยอะอันนี้แหละค่ะที่วันนี้ทำไมชะตาถึงมานั่งตรงเนี้ยเพื่อให้คนที่ยังไม่ได้พร้อมมีเซตพลังแล้วมาดึงพลังไปเพราะถ้าเกิดว่าพลังงานอันเนี้ยสามารถทำให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่แตมพูดหรือได้พลังงานเนี้ยไปแล้วสามารถลดสภาวะของตนเองได้อะเขาจะเจ๋งมากเลยนะแล้วคำว่าคิดลบอีกอันนึงอันนี้จะตามอุปมานะกล้าหาญอันแรกคือกล้าหาญก่อนใช่ไหมกล้าหาญที่ใช่แต่ว่าถ้าไม่มีเซตพลังงานเนี้ยจะตามก็ไม่กล้าหาญนะแต่ก็รู้ตัวเองไงแต่ก็รู้แต่เราก็ไม่รู้ตัวเองด้วยนะในอดีตไม่รู้ตัวเองด้วยนะว่าตัวเองเป็นคนขี้อิจฉานะไม่รู้ตัวเองด้วยนะเสร็จปุ๊บนะเขาทำให้เราอ่ะเห็นนิสัยตนเองว่าเป็นคนขี้อิจฉาและเขาช่วยแก้ให้เราเลิกการขี้อิจฉาไ
เลิกเกลียดชิงชังคนในอดีตได้และแม้แต่คนปัจจุบันเนี้ยนะปัจจุบันเนี้ยชีวิตชาแตมก็ยังไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังปัจจุบันเนี้ยชีวิตชาแตมก็ยังไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะเล่าสตอรี่แป๊บหนึ่งชาแตมอยู่ในออนไลน์ตั้งแต่ปี54ใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่มันยังเป็นปัญหาคาราคาซังกับชาแตมมาตั้งแต่ปี54คืออะไรรู้ไหมพี่น้องให้ทายให้ทายให้ทายใช้สมองกันหน่อยปัญหาคาราคาซังการที่ชาแตมทำงานออนไลน์อ่ะจนถึงบัดเนี้ยมันยังไม่ได้ออกไปจากชาแตมนะแต่เราต้องยอมรับสภาพก็เพราะว่าเราทำอย่างนั้นมันถึงเป็นอย่างนั้นคนไหนตอบได้ตอบหน่อยคนไหนลองสิลองลองร่วมกันหน่อยร่วมกันหน่อยชาแตมอยู่ออนไลน์ตั้งแต่ปี54มันยังมีปัญหาติดตามตัวชาแตมมาอยู่2ประเด็นนะ2ประเด็นด้วยนะทั้งหญิงและชายนะอ่ะตอบให้เลยเนี่ยทั้งหญิงและชายเนี่ยตามชาแตมมาติดๆนี่2ประเด็นนะพี่น้องบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะยังไม่รู้ตอบหน่อยตอบหน่อยอยากคุยด้วยนะอยากคุยด้วยนะเดี๋ยวบางคนจะหาว่าโอ้ยมานั่งมีความสุขพูดจาความสุขเธอคงไม่มีปัญหาอะไรเลยมั้งชาแตมมีเล่าเลยเนี่ยเนี่ย2เนี่ยทั้งหญิงและชายเนี่ยนะพูดเลยทั้งปัญหาทั้งผู้หญิงและผู้ชายตอนนี้กับชาแตมเนี่ยคือเราไม่ได้อยากมีปัญหากับเขานะแต่เขาพยายามที่อยากจะมีปัญหากับเราแล้วไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยอ่ะเนี่ยพี่น้องลองคิดดูแล้วกันเรากล้าหาญยอมรับสิ่งที่เราอ่ะเคยผิดพลาดแล้วเราเคยทำพลาดนะแต่เรายินดีที่เราพร้อมจะเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่าโปร่งโล่งสบายทำไมต้องว่างเปล่าพี่น้องอ่ะสองคำถามแล้วนะทำไมเราต้องว่างเปล่าโปร่งโล่งสบายเพราะอะไรอ่ะสองคำถามแล้วทำไมวันนี้ชาแตมจึงบอกว่าทุกคนเข้ามาในพื้นที่ของพลังงานเนี้ยทำไมเราต้องกล้าหาญยอมรับกับมลนิสัยเดิมๆของเราเอ้ยเรารู้เออใช่เขาเปลี่ยนเราเออใช่ใช่อดีตฉันเป็นไงโอเคยินดีฉันเปลี่ยนแปลงและทำไมต้องเคลียร์พื้นที่เพราะอะไรอันนี้สำคัญสุดนะถ้าพี่น้องรู้ก็คือรู้ทำไมชาแตมต้องชวนมาเคลียร์พื้นที่ให้มันโปร่งโล่งสบายผ่อนคลายเพราะอะไรแต่มันเป็นพื้นที่ที่โปร่งโล่งสบายแต่ทรงพลังนะโปร่งโล่งสบายแต่โคตระทรงพลังนะเราคือก้อนพลังงานที่ผ่านมาคือก้อนพลังงานที่ปี๊ดเหวี่ยงซัดสายชอบเปรียบเทียบชอบเวิ้นเว้อชอบปี๊ดเหวี่ยงชอบเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เราเคลียร์มันออกไปได้แล้วอะแล้วเราพร้อมที่จะอะไรแต่มันเป็นพลังงานที่ทรงพลังนะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแต่โคตระทรงพลังเลยเพื่ออะไรพี่น้องเพื่ออะไรนะคราวนี้นะเมื่อเรากล้าหาญที่เราจะบอกจะรู้นะเรารู้นะพอเรารับพลังงานบวกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเขาเริ่มให้เราเห็นนิสัยตนเองเขาเริ่มให้เราเห็นนิสัยตนเองว่าเธอชอบปรุงแต่งไหมอะไรนู่นนี่นั่นไหมวันนี้ไลฟ์เอ็มเอ็มอ่ะชาแตมพูดตรงชาแตมก็ไม่รู้ว่าพี่อะไรนะเขาจะรู้สึกยังไงนะแต่ว่าที่แตมพิมพ์ไปอ่ะชาแตมพิมพ์ตรงๆอย่างที่เขาถามว่าทำไมอันนี้อีกหนึ่งการปรุงแต่งจิตนะพี่น้องทำไมแหวนจะต้องมีหลายสีทำไมฉันอยากได้สีนั้นทำไมไม่ได้สีนั้นทำไมจะต้องทำตามลายมือทำไมมีคนทักมาในข้อมูลเพจเขาบอกว่าทำไมสร้อยข้อมือไม่ต้องเอาชื่อไม่ต้องเอาโลโก้ชาแตม X ได้ไหมไม่ต้องเอาหยินหยางได้ไหมขอเป็นชื่อเขาได้ไหม โลโก้ชาแตม X เป็นโลโก้ของทีมงานเราหยินหยางมันเป็นเรื่องราวของพลังงานเราทำโลโก้มันไม่ใช่มันราคาโลโก้ของเราอ่ะราคาแพงยิ่งกว่าสร้อยอีกไงการที่เราจะทำต้นแบบของโลโก้อ่ะมันเป็นราคาแพงยิ่งกว่าที่เรามาขายอีกนึกออกไหมอันนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยปรุงแต่ง
อันเนี้ยจ้าคุณนกขมิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอ่านนะคุณสุกิจนะขยันขนาดนี้ยังไม่รอดเลยตันไปหมดจ้ะใช่นิ่งผ่อนคลายเนี่ยคุณสุภกิจเนี่ยยิ่งคุณสุภกิจยิ่งพิมพ์ลบอะค่ะยิ่งพิมพ์ลบยิ่งพิมพ์ท้อแท้ค่ะพลังงานลบอะมันยิ่งถาถมนะค่อยๆค่ะค่อยๆนะคะไม่ต้องพิมพ์ลบก็ได้ค่ะนั่งฟังเฉยๆผ่อนคลายสบายๆใจเย็นๆนั่งคุณสุภกิจมาเรื่องของพลังจิตอะค่ะดึงพลังไปค่ะดึงพลังไปนะแล้วก็คายพลังลบออกจากตัวเองนะเอาพลังลบนะไปที่ให้พระแม่ธรณีเอาไปทำลายให้กับเราแล้วดึงพลังลบไปแทนที่เลยค่ะเพราะว่าถ้าเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะอันนี้แนะนำด้วยปรารถนาดีเนาะคือถ้าเรายิ่งพิงลบอะค่ะยิ่งพิมพ์อะไรลบๆอะค่ะพลังงานลบเนี่ยจ่อประเดประดังหาเรายิ่งดับเบิ้ลไปอีกค่ะค่อยๆใจเย็นนิ่งๆผ่อนคลายค่ะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเนาะจะทำอธิบายเรื่องของชิ้นงานของเราแป๊บนึงเนาะคือเหมือนกับคุณจะต้องไปซื้อ KFC ค่ะกล่อง KFC อ่ะเราจะไปบอกเขาว่าให้เปลี่ยนเป็นกล่องชื่อเราได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหม McDonald's อย่างเงี้ยหรือว่า Chanel อย่างเงี้ย Chanel Prada หลุยส์ วิตตองหรือว่า Hermès เงี้ยเราจะไปบอกเขาว่าช่วยเปลี่ยนโลโก้ Hermès เป็นชื่อของเราได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ค่ะเพราะงั้นชิ้นงานของเราเนี่ยเนาะมันเป็นชิ้นงานเฉพาะเจาะจงนะมันเป็นชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานพลังแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันมีคำอธิบายอยู่ในเรื่องราวในเพจอยู่แล้วไงในเพจอยู่แล้วว่าไอ้หินเนี่ยมันเพื่ออะไรนู่นนี่นั่นเราจะอธิบายตามนั้นอยู่แล้วและโดยเฉพาะแหวนเนี่ยพี่น้องนะโดยเฉพาะแหวนเนี่ยนะคะถ้าเป็นแหวนเนี่ยเดี๋ยวจะทำยังเป็นแหวนเพชรอย่างเงี้ยเนี่ยแหวนเพชรเนี่ยนะก็คือแหวนเพชรนะก็คือเอาพลอยมาล้อมเพชรนะแต่ข้างในมันก็ไม่ได้มีอะไรเนี่ยก็พลอยล้อมเพชรข้างในก็กลวงปกตินะข้างในก็กลวงปกติไม่ได้มีอะไรแต่แหวนพลังเนี่ยค่ะเนี่ยนะมันมีไฮไลท์มันอยู่ข้างในนี้ไงเนี่ยไฮไลท์มันอยู่ข้างในนี้มันไม่ได้เกี่ยวตรงนี้นะตรงนี้ค่ะชิ้นงานของเราอ่ะมันเป็นชิ้นงานเหมือนเป็นการส่วนนึงอย่างตอนแรกๆเนาะอย่างตอนแรกๆที่คุณอรวรรณเข้ามาในทีมงานอะหรือพี่น้องเข้ามากันอะคุณอรวรรณเนี่ยได้แหวนที่พิเศษกว่าคนอื่นเลยนะนึกออกไหมถ้าเอามาเปรียบนะถ้าคนที่ชอบเปรียบเทียบนะคะคุณอรวรรณเนี่ยได้แหวนที่แบบพิเศษที่สุดกว่าใครเลยในทีมงานที่มาสเตอร์ทำให้แล้วก็จี้นะจี้ของคุณอรวรรณเนี่ยไม่เหมือนใครเลยนะแล้วก็จะมีจี้อีกหลายๆคนที่ไม่เหมือนกันแต่คนที่ชอบเปรียบเปยอะค่ะคนที่เขาชอบเปรียบว่าเฮ้ยทำไมของเธอดูสวยกว่าฉันของฉันดูสวยกับเธออันนี้นะคะถ้ายอมรับสิ่งที่แตมแนะนำวันนี้ทุกคนจะปลดเปลื้องพันธนาการของจิตวิญญาณของตนเองวันนี้จะทำไอ้เรื่องแหวนทำไมสีไม่เหมือนกันหรือว่าขอเอาโลโก้จะทำ X ออกได้ไหมเนี่ยถ้าเข้าใจสิ่งที่แตมพูดนะลายมือของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันคนบางคนเขาปฏิบัติมาดีแล้วเขาพร้อมจะติดปีกแล้วเขาพร้อมจะเหินฟ้าแล้วคนบางคนยังเพิ่มจะเริ่มเตาะแตะถ้าขืนว่าแต่งชิ้นงานไปแบบคุณจะบินอ่ะแล้วคุณบินไม่ได้อ่ะคุณก็บาดเจ็บคนที่บาดเจ็บคือตัวคุณเองทุกอย่างมันคือชิ้นงานพลังเพราะงั้นเขาจะทำให้ตามแต่ละสเต็ปที่ไปต่อยอดแล้วคุณจะไปต่อได้อย่างมีความสุขเนี่ยแหละคือที่มาที่ไปของชิ้นงานนะชะดำก็บอกตอนชะดำตอนแรกอะตอนที่มาสเตอร์เขาทำชิ้นงานให้ชะดำนะเครื่องเนี่ยไม่ได้สวยเหมือนรอบนี้นะเครื่องรุ่นแรกๆเนี่ยไม่สวยงามเลยนะแต่เราไม่ได้ไปสนใจเรื่องของความที่มันจะสวยไม่สวยไงพี่น้องเราสนใจว่ามันแปลกมันพิเศษแล้วเราความรู้สึกของเราคือจิตเราอ่ะเขาบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดา
เรายินดีนะจะยังไงเพราะจะดำเชื่อมั่นในการที่เอ้ยคนที่เขาไม่ธรรมดาแล้วเขาคิดค้นชิ้นงานขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนะเราก็เอามาใช้แล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแค่คืนแรกเราศรัทธาโดยการใช้ปัญญานะไม่ใช่ศรัทธาไปแบบโอ้ยไม่ลืมหูลืมตางั้นไม่ใช่นะมาสเตอร์จะบอกเลยว่าให้พิจารณาก่อนทุกครั้งที่เราจะศรัทธาอะไรให้พิจารณาก่อนพิจารณาก่อนว่าหินเดิมๆมันก็คายพลังนะแต่เขาสะสมมาเป็นเวลาล้านปีเวลาเขาจะคายเขาก็ใช้เวลาล้านปีเหมือนกันดังนั้นอายุเราไม่เกิน100ปีเราจะได้พลังงานจากเขาเยอะๆเราก็มาเร่งปฏิกิริยาเหมือนเมื่อก่อนเวลาที่เราจะสื่อสารกันเราก็ใช้โทรโข่งใช่ไหมเราใช้โทรโข่งเราใช้สังแตเราใช้เขาของสัตว์เราใช้การสื่อสารแบบมาเรื่อยๆมาเป็นโทรเลขโทรศัพท์มาเป็นจนกลายมาเป็นเนี่ยแบบที่เราสื่อสารกันแบบนี้การสื่อสารมันก็พัฒนาทุกอย่างมันคือนวัตกรรมหินทำให้เร่ง ปฏิกิริยาให้มากขึ้นก็คือนวัตกรรมก็คือนวัตกรรมทุกอย่างคือนวัตกรรมที่เราทำเพราะงั้นแล้วต้องอธิบายตรงๆนะและคนที่กำลังปรุงจิตในเชิงลบว่าเปรียบเทียบนะว่าทำไมคนนั้นอย่างนั้นทำไมคนนี้อย่างเงี้ยอันนี้คือความทุกข์นะอันนี้คือความทุกข์แล้วเราเปรียบเทียบว่าถ้าเราปรุงจิตเราให้มันทุกข์คนที่ทำให้ทุกข์ไม่ใช่คนอื่นนะและถ้าเราไปยึดติดว่าทำไมต้องสีนั้นสีนี้สีเนี้ยเรายิ่งจะทุกข์และยิ่งเราบางคนแบบว่าฉันชอบสีแดงฉันต้องได้แหวนสีแดงอย่างเงี้ยแล้วพอก็ทำไปกลายเป็นสีน้ำเงินแล้วทุกข์ดับเบิ้ลไปอีกทุกสิ่งทุกอย่างใช่ตามอ่ะรู้สึกว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมันเป็นชิ้นงานเช็คการปรุงแต่งจิตถ้าเราเนาะแค่ส่งลายมือเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมว่าหลายๆคนส่งลายมือการคิดการซัดสายอารมณ์ลังเลสงสัยมาหลายคนเลยนะหลายคนนะเริ่มลังเลสงสัยเริ่มอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยชิ้นงานของเราอันนี้จะนำพูดเผื่อคนใหม่จะนำพูดเผื่อคนใหม่ว่าชิ้นงานของเรามันไม่ธรรมดาแค่ส่งลายมือความคิดก็เริ่มซัดสายอารมณ์ก็แบบปรุงแต่งเพราะฉะนั้นน่ะรีบจับเลยค่ะรีบจับหมายความว่าเท่าทันความคิดลบการปรุงแต่งในเชิงลบของตนเองแล้วรีบลดระดับลงมาลดระดับลงมานะสัมผัสชิ้นงานของเราเรื่องของพลังงานเพราะของเราถ้าเป็นเรื่องของความสวยงามให้ไปซื้อแหวนเพชรถ้าเรื่องของความสวยงามให้ไปซื้อแหวนเพชรถ้าต้องการแหวนพลังนะจ่าย 1,999 บาทแต่เราไม่ได้มีให้เลือกว่าคุณจะพอใจสีอะไรเราทำตามลายมือเนาะเราทำตามลายมือแต่ถ้าอยากได้แหวนเพชรเนาะหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็สั่งทำเนาะแล้วก็ไม่มีพลังได้แค่สมมุติบัญญัติว่ามันแพงแต่ไม่มีพลังใส่แล้วเราไม่สามารถเข้าถึงจิตเดิมแท้ได้อันนี้คือจำขออุปมานะอุปมาให้เห็นภาพชัดๆเนาะให้เห็นภาพชัดๆนะไม่มีเจตนาใดนะมีเจตนาแค่ให้เข้าใจชิ้นงานแล้วเดี๋ยวมีคนมาดูย้อนหลังอย่างบางคนบอกว่าอยากได้มากเลยนะอยากได้ชิ้นงานมากเลยแต่ราคาแพงเหลือเกินสิ่งหนึ่งนะขจัดข้อโต้แย้งนะเวลาที่เรามานั่งเนาะเราก็ต้องมีการขจัดข้อโต้แย้งหรือความสงสัยในแต่ละคำถามนะแพงเหลือเกินหนึ่งนะเราไม่ได้ขายของให้กับทุกๆคนคนที่ไม่พร้อมสั่งซื้อสินค้าสมถะสมาธิซึ่งการสมถะสมาธิคิดบวกการถอดกายพลังการเจริญกสิณทุกคนทำได้โดยไม่ต้องมีเซตพลังก็ได้ทำได้เลยและพลังงานของเราไม่ได้ทำมาขายให้กับทุกๆคนคนที่ไม่พร้อมไม่มีเงินนะทุกๆที่ MM ไลฟ์ทุกๆที่จะแตมไลฟ์มาดึงพลังฟรีๆไปใช้เลยและตอนนี้หลายๆคนดึงพลังแล้วชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงหลายๆคนดึงพลังฟรีๆหน้าไลฟ์แล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงอันนี้เรื่องจริงในจริงนะและ
เราทำขึ้นมาเพื่อบุคคลที่มีจิตสัมผัสแล้วอยากจะต่อยอดตนเองอยากจะไปต่ออยากจะสร้างบารมีให้กับตนเองอยากจะสร้างสถานีพลังสถานีแห่งความสุขคิดบวกสมถะสมาธิสอนถอดกายพลังสอนเจริญกสิณและเป็นโครงข่ายที่เชื่อมกันทั่วทั้งประเทศไทยนี้เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเรามานั่งอย่าพูดว่าของแพงแล้วไม่สามารถครอบครองได้หรอกมันเป็นคำพูดในเชิงลบพิจารณาดูคำพูดในเชิงลบไม่ได้ลบให้เชแตมนะอันนี้ฟังที่แตมแนะนำนะไม่ได้ลบให้เชแตมนะลบให้ตัวของคนที่เม้นนั่นแหละคือถ้าเครื่องอ่ะ 7,999 บาทแค่ข้อเดียวนะแค่ป้องกันขึ้น AI หรือทำให้คุณย้อนวัยได้เนี่ยก็คุ้มค่าแล้วและใช้ได้ทั้งบ้านคือความคุ้มค่าถ้าเปรียบเทียบอ่ะมันจะคุ้มค่าแล้วแหละแต่ถ้าเราบอกว่าอยากได้แต่ไม่มีเงินเนี่ยมันจะคนละเรื่องราวกันนึกออกไหมอยากได้ก็คืออยากได้ดีมากเลยอ่ะชะตามพูดดีมากเลยอ่ะอยากได้แล้วรู้สึกว่าเขาไม่อยู่กับเราแล้วขอดึงพลังหน้าไลท์ก่อนได้ไหมนี่แหละคือคำพูดเชิงบวกแต่ถ้าคำพูดเชิงลบมันดีแต่มันแพงมันคนละข้อมูลกันนะมันดีแต่มันแพงก็มันดีก็เสพพลังงานไปเลยเอาเขาไปอยู่เลยเพราะเขาก็มีกายพลังเราก็มีกายพลังเขาก็มีกายพลังเอาเขาไปอยู่ด้วยเลยเนี่ยค่ะมันคือวัดระดับของความคิดวัดระดับของจิตวิญญาณของเราแล้ววันนี้ทุกคนน่ะโค้ชครูที่เขาพูดในออนไลน์อ่ะมันก็คือเรื่องราวที่ทุกคนเอาไปต่อยอดได้เลยแต่ของเราคำถามเมื่อกี้นะทำไมอ่ะเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้ว่างทำไมเราจะต้องมีจิตที่ทรงพลังเพราะตรงกันข้ามกับความที่ทรงพลังคืออะไรพี่น้องสวยมากนะคะได้สวยมากได้กอดหน้าไลท์ตื่นเต้นค่ะใช่คุณนกขมิ้นใช่เนี่ยอย่างเงี้ยคำพูดเชิงบวกแล้วมันเป็นประโยชน์กับตัวเองนะคุณนกขมิ้นถ้านะใครที่มาเรื่องของพลังจิตพลังชีวิตจิตที่ทรงพลังกดแรงดึงดูดกดจักรวาล NLP ใครที่ไปดูครูรุ้งครูอาจารย์บัณฑิตไปดูโค้ดใครนะโค้ดจูนจิตทุกโค้ดทุกครูอ่ะครูสิตาหรือใครนะจูนจิตจักรวาลน่ะอาจารย์อะไรนะอาจารย์สถิตธรรมอ่ะถ้าทุกคนน่ะในออนไลน์ที่เขาสอนมาหมดเลยนะเขาสอนมาหมดเลยนะแต่นะคนที่กำลังผิดหวังล้มเหลวอะไรต่ออะไรเนี่ยนะถ้าเราก้าวผ่านมันโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องกับเราอ่ะแล้ววันที่เราสำเร็จนั่นแหละน้องนิวเข้ามานะสวัสดีครับจ้ะเนี่ยค่ะคือแต่ของเราเนี่ยมันของเรานี่มันไม่ได้เกี่ยวนะเครื่องของเรานี่มันไม่ได้เกี่ยวจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวกับโจรจิตจักรวาลไม่เกี่ยวกับ NLP ไม่เกี่ยวกับที่ครูลุงหรือโค้ดครูลุงหรือครูสิตาหรือว่าอาจารย์บัณฑิตสอนไม่เกี่ยวกันนะของเรานี่ไม่เกี่ยวนะของเรานี่คือมาทำให้ทุกคนอ่ะเป็นจิตที่ทรงพลังแล้วมีพื้นที่ที่ว่างแล้วพี่น้องจะเอาไปเติมอะไรก็ได้เติมอะไรในช่องว่างนั้นก็ได้นึกออกไหมในช่องว่างนั้นหรือในพื้นที่ว่างๆนั้นอ่ะพี่น้องจะเอาไปเติมอะไรก็ได้แต่วันนี้ที่มันเติมไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะมันเต็มไปด้วยกับความคิดลบฟุ้งซ่านคิดมากเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นอิจฉาเปรียบเทียบอยากเอาคืนนี่แหละคือที่มาว่าทำไมวันนี้ชิ้นงานของเราเนี่ยจะมาทำให้มนุษย์นะเป็นพื้นที่ที่ว่างยังไม่มีใครตอบเลยว่าทำไมเราต้องทำพื้นที่ว่างเพราะตรงกันข้ามมันคืออะไร
ทำไมต้องว่างตรงกันข้ามมันคืออะไรคนไหนตอบได้หอมแก้มทีนึงเลยเนี่ยเมื่อครู่นะเมื่อครู่นะน้องนิวนะนั่งสมาธิ1ชั่วโมงนะฮะพร้อมกับเครื่องพลังรู้สึกลมหายใจนุ่มมากๆนะเพราะวันนี้เจอลมเจอลบมากระทบเลยนั่งพลังแบบเน้นๆครับอื้อเนี่ยน้องนิวบุญนักหนาของเราใช่ไหมน้องนิวเพราะน้องนิวเนี่ยเป็นสายปฏิบัติ8ปีแล้ววันนี้น้องนิวติดปีกเนี่ยวันนี้น้องนิวเขาติดปีกเขากำลังสร้างพื้นที่ว่างสร้างจิตทรงพลังให้กับเขาอ่ะพี่น้องคนไหนตอบได้น่ะคนไหนตอบได้ทำไมเราต้องสร้างพื้นที่ให้ว่างทำไมเราต้องมีจิตที่ทรงพลังเพราะอะไรตรงข้ามมันคืออะไรตรงข้ามมันคืออะไรคุณนกขมิ้นบอกว่าเพราะเราจะได้รับอะไรอะไรได้เพิ่มมากขึ้นถูกแต่มันจะมีอีกถูกนึงจะมีอีกถูกนึงอันนี้ถูกต้องโปร่งโล่งสบายจิตทรงพลังปัญหามาไม่รับไม่แตะไม่ปะทะไม่เอาตอบหน่อยคนที่ปฏิบัติมาจะรู้เนี่ยคนปฏิบัติจะรู้เลยเนี่ยจะมีประโยคนึงอะเด็ดเลยอะเด็ดน่ะโปร่งโล่งสบายผ่อนคลายอันนี้ใช่เลยคุณนกขมิ้นน่ะตอบใช่เลยแต่มันจะมีอีกประโยคนึงเพราะมันโปร่งโล่งสบายแล้วตรงข้ามมันคืออะไรมันก็คล้ายๆแหละคล้ายๆกันเลยอีกอันนึงนะปัญหาอันเดี๋ยวมาตอบอีกอันนึงนะปัญหาคาราคาซังของจะตามตั้งแต่ปี54จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อเราจะได้ยกระดับจิตได้มากขึ้นคุณจันทาเทพบอกว่าเพื่อเราจะได้ยกระดับจิตของเราได้มากขึ้นใช่ตรงที่เราจิตทรงพลังอ่ะถูกต้องแล้วค่ะจิตที่เราทรงพลังอ่ะยกระดับจิตเราได้มากขึ้นถูกแล้วค่ะคำตอบนี้คือในคำตอบเดียวกันกับจิตทรงพลังใช่แต่มันจะมีอีกอันนึงเมื่อเราโป่งโล่งสบายแล้วไงมันก็คล้ายๆกันกับคำตอบของคุณนกขมิ้นกับคุณจันทาเทพแบบคล้ายๆกันคืออย่างนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องปัญหาตัวเองที่เราเป็นคนสร้างอันนี้กำลังจะบอกว่าถ้าเรากำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่ปัญหานั้นคือสิ่งที่เราสร้าง1บวก1เท่ากับ2มันก็ต้องเท่ากับ2เพราะเราเป็นคน1บวก1เพราะเราเป็นคนตั้งโจทย์ไงเราเป็นคนตั้งโจทย์1บวก1ใช่ไหมหรือว่าจะ2ลบ1ก็เท่ากับมีความสุขอ่ะใกล้เคียงเลยวาดาใช่ๆๆๆๆ1บวก1เท่ากับ2หรือว่า4ลบ2เท่ากับ2เนี่ยผลลัพธ์ของมันน่ะแล้วแต่เราไงจะทำให้ผลลัพธ์มันเป็นยังไงแต่เราเป็นคนสร้างโจทย์นั้นเหมือนกันปี54จนถึงปัจจุบันของแต้มปัญหาที่แต้มสร้างให้กับตัวเองคือการที่แต้มอยู่ในออนไลน์แล้วแต้มเมื่อก่อนแต้มขายเครื่องมือเกี่ยวกับความสาวความหนุ่มความผอมเป็นเครื่องมือที่คิดเองทีมงานคิดเองเนาะมีความสุขใช่เดี๋ยวเหมือนกันเออใช่ถูกต้องเนี่ยทั้ง3คนตอบอ่ะถูกต้องแล้วแต่มันจะมีอีกคำหนึ่งสำหรับคนปฏิบัตินะสำหรับคนปฏิบัติก็จะมีอีกประโยคนึงนะแต่มันถูกต้องแล้วดีงามมากถูกต้องแล้วนะปี54ใช้ทำขายเครื่องเกี่ยวกับความหนุ่มความสาวความผอมสิ่งที่แต้มนำเสนอคือจะนำโชว์สัดส่วนโชว์ความเซ็กซี่นะผู้หญิงสูงวัยสูง168น้ำหนัก48เอว22แล้วโชว์ความเซ็กซี่นั่นคือโจทย์ที่แต้มสร้างขึ้นมาให้กับตนเองพี่เชอเซ็กซี่ใช่ปลาดาวน่ะคุณจันทาเทพนั่นแหละคำตอบแม่หอมแก้มทีนึงอะหอมแก้มทีนึงคุณอรวรรณบอกจิตทรงพลังย่อมมีปัญญาติดต่อกับผู้มีพลังที่สูงขึ้นไปรับพลังบวกพลังบริสุทธิ์ได้มากขึ้นใช่ผลตามมาใช่หลายใช่เลยทีเนี้ยถูกต้องคุณอรวรรณคุณนกขมิ้นคุณจันทาเทพน้องปลาดาวน้องปลาดาวตอบถูก2ข้อเลยน้องปลาดาวตอบถูก2ข้อเลยใช่เอาเรื่องไหนก่อนเอาปี54ก่อนอะเมื่อเราเซ็กซี่ใช่ไหมผลพวงที่ตามมาคือผู้ชายมี2ประเภทผู้ชายที่เป็นโรคจิตที่คุกคามชะตาไม่เลิก
ทั้งโทรจิกทั้งไลน์ทั้งใน Facebook นู่นนี่นั่นชะตามอ่ะเฟซส่วนตัวชะตามจึงไม่ได้โหลดเมสเสจนี่แหละคือปัญหาที่ชะตามสร้างขึ้นมาเองแต่ชะตามต้องยอมรับไงชะตามต้องยอมรับพอเราเซ็กซี่ผู้ชายที่เป็นโรคจิตแม้ว่าทุกวันนี้เราไม่ได้เซ็กซี่แล้วเนี่ยเขาก็ยังติดภาพนั้นอยู่บางคนโหลดรูปภาพเราเป็นอัลบั้มเลยโหลดเป็นอัลบั้มเลยนะแล้วก็ส่งมาให้เราแล้วก็แบบพูดคำอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายนั่นคือผลพวงจากการที่เราตั้งโจทย์ของเราในปี54 55 56และผลพวงอะไรอีกอันนึงรู้ไหมผู้หญิงก็มีโรคจิตผู้หญิงที่เขาจินตนาการว่าเราอ่ะไปยุ่งวุ่นวายกับสามีเขาทั้งที่ชะตามไม่เคยรู้จักใครชะตามไม่เคยออกไปเจอใครเลยนะชะตามอยู่ออนไลน์พี่แปมพูดถูกความสุขชะตามอยู่ในออนไลน์ชะตามไม่เคยออกไปเจอใครเลยชะตามเพิ่งไปวันที่7ออนไลน์ชะตามเพิ่งไปวันที่7ที่เราไปเจอกันเรื่องของพลังแล้วก็วันที่10ที่9ที่10ที่บ้านพี่จุ๊บแจงชะตามไม่เคยไปเจอลูกค้าชะตามไม่เคยไปเจอใครชะตามไม่เคยไปวุ่นวายกับใครเลยแต่คนที่เขาปรุงแต่งจิตของเขาและเขาเป็นธาตุอารมณ์ของเขาจะต้องเป็นแบบนั้นมันเป็นผลพวงจากเราแล้ววันนี้สิ่งที่แตมกำลังทำอยู่ตอนนี้ชะตามกำลังทำแก้ไขปัญหาโจทย์ที่แตมสร้างให้กับตัวเองมาตั้งแต่ปี54แต่ในความดีของการที่แต่ว่าในความบวกก็มีนะปาดาวพี่ๆน้องๆชะตามมี FC ที่เป็นผู้ชายที่น่ารักใจดีกับแตมเหมือนกันFC ที่เป็นผู้ชายน่ารักใจดีพูดดีๆกับชะตามก็มีเหมือนกันเขาให้กำลังใจชะตามเขาไม่ได้คิดกับชะตามแบบชู้สาวอ่ะเขาเห็นชะตามเป็นไอดอลของผู้หญิงที่ทำมาหากินที่แข็งแรงที่ดูแลตนเองเขาชื่นชมเราแบบนั้นก็มีส่วนหนึ่งก็มีในความเห็นไหมในความลบก็จะมีความบวกในความบวกก็จะมีความลบโดยเฉพาะโรคจิตที่เป็นผู้หญิงชะตามไม่เคยรู้จักเขาไม่เคยอะไรกับเขาเลยแต่เขามโนว่าชะตามไปมีอะไรกับสามีเขาชะตามไม่เคยไปเจอใครไม่เคยแชทกับผู้ชายเป็นการส่วนตัวนึกออกไหมคือถ้าไม่ใช่ลูกค้าเราก็ไม่คุยนะไม่คุยนิวนะนิวบอกว่าเมื่อคืนนอนฝันว่าฝนตกหนักมากๆนะฝนสาดเข้ามาในบ้านนะข้าวของในบ้านเปียกน้ำหมดเลยขนาดปิดหน้าต่างปิดประตูแล้วช่วยทำนายฝันให้นิวหน่อยครับ แหมให้ช่วยทำนายฝันน้องนิวตอนนี้เธอดูข่าวน้ำท่วมเยอะไปหรือเปล่าเธอดูข่าวน้ำท่วมเยอะไปไหม ความฝันมันมีจากหลากหลายเรื่องราวนะบางทีมันฝันมาจากการที่เราเสพข่าวเยอะๆหรือฟังอะไรมาเยอะๆก็ทำให้ฝันได้นะถ้าคิดว่าคิดดีคิดบวกเอาไว้นะถ้าพี่แต้มแนะนำนะไม่น่าจะมีอะไรนะความฝันแบบนี้นะผ่อนคลายสบายๆน้องนิวเราอาจจะเสพข่าวน้ำท่วมเยอะไปหรือเปล่านะลองดูนะคุณสุภกิจบอกว่าขอโทษนะครับที่ผมพิมพ์อะไรที่มันไม่ได้เรื่องขอโทษจริงๆผมไม่เหมาะกับตรงนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคุณสุกิจมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเป็นการแนะนำพลังงานเนี้ยมันเหมาะกับทุกๆคนนั่นแหละค่ะอยู่ที่เราจะรับหรือไม่รับแค่นั้นเองมันอยู่ที่เราจะรับหรือไม่รับเท่านั้นเองนึกออกไหมอยู่ที่เราจะรับหรือไม่รับสิ่งที่เรามานั่งแชร์เนาะสิ่งที่เรามานั่งแชร์คือแชร์ประสบการณ์ของตนเองนะแชร์ประสบการณ์ของตนเองคุณสุภกิจสามารถเลือกนะเลือกว่าเราอ่ะจะปรับชีวิตเนี่ยให้มันเป็นแบบไหนมันอยู่ที่เราเลือกนะไม่เรามันก็แล้วแต่ว่าเราตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรอ่ะอย่าไปคิดอะไรมากคิดว่าชะตามาแนะนำนะคิดว่าชะตามาแนะนำดึงพลังไปใช้ฟรีๆไม่เสียตังค์นะเพจเนี้ยค่ะดึงพลังฟรีๆไม่เสียตังค์ดึงไปใช้เลยไม่เสียตังค์นะเพราะฉะนั้นแล้วนะมันคือผลพวงที่เราสร้างโจทย์ตัวเองมาเราก็ต้องยอมรับสภาพของเรานะเราต้องยอมรับสภาพของเราก็คือ
ใน Facebook ส่วนตัว Facebook ส่วนตัวไม่มีเมสเสจเพราะว่า Facebook ในเพจใช้หลายคนในเพจนะฮะมีแอดมินหลายคนดูแลหลายคนเพราะงั้นใครส่งอะไรมาที่มันไม่ใช่เขาก็ลบให้ชะตามก็ไม่ได้อ่านก็จบไปถ้าเป็นเรื่องราวของโรคจิตนะถ้าเป็นเรื่องราวของโรคจิตนะส่วน Facebook ชะตามไม่มีเมสเสจส่วนใน LINE ใน LINE คือถ้าเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ใช่ลูกค้าชะตามก็ไม่ได้บวกชะตามไม่ได้บวกแล้วเป็น LINE เก่าๆ LINE เก่าๆชะตามก็เป็นลูกค้าเก่าๆเท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่ใช่ชะตามก็ไม่บวก LINE เนี่ยเราก็ต้องโปรเทคตัวเองแล้วเดี๋ยวสุดท้ายที่เราไม่ได้โฟกัสเรื่องอะไรมันจะไม่เกิดขึ้นนะอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่เราไม่ใช่อะไรที่เราคิดว่าเออมันทำแล้วเราไม่มีความสุขนะเดี๋ยวมันจะลดละไปเองนะผ่อนคลายสบายสบายพี่ๆน้องๆทุกคนนะสบายสบายผ่อนคลายนะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลอ่ะคุณสุภกิจทุกอย่างคือพลังงานนะชะตามคือสสารอันนี้คือสสารนะแล้วมันกำลังปล่อยพลังงานเรากำลังปล่อยพลังงานออกไปการสั่นสะเทือนคำพูดของเราการสั่นสะเทือนความคิดของเราการสั่นสะเทือนอารมณ์ความรู้สึกของเรามันกำลังสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนออกไปเนาะเวลาที่ทุกคนเข้ามาตรงนี้ค่ะสิ่งหนึ่งเนาะชะตามบอกเรื่อยๆเลยว่าเราจะไม่ต้องมายึดติดตัวบุคคลไม่ต้องยึดติดว่าเอ้ยชะตามเก่งมัสเตอร์เก่งอะไรเงี้ยเราไม่ให้เรายึดติดกันแบบนั้นเรามาชะตามมานั่งตรงนี้มานั่งรีวิวว่าพลังงานของเราเนี่ยมันดียังไงเพราะว่าชะตามกับมัสเตอร์เคยออกเปิดคอร์สเคยเปิดคอร์สเคยให้เขามาเสียเงินเข้าคอร์สแล้วผลลัพธ์อ่ะแล้วเขาทำไม่ได้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ยินดียินร้ายกับการที่เราจะรับเงินค่าเขาคอร์สเขาไงวันนี้เราคิดค้นชิ้นงานขึ้นมาได้เรารู้สึกว่าเออถ้าเขาครอบครองชิ้นงานเนี่ยแล้วเขาคุ้มค่าเงินที่เขาจ่ายอันนั้นดีกว่าแล้วเขาไม่ต้องมายึดติดตัวบุคคลเขาสามารถนำพลังงานเนี้ยเข้าถึงจิตเดิมแท้ของเขาแล้วนำพาเขาเนี่ยไปเจอขุมทรัพย์ที่มันมหาศาลในจิตวิญญาณของเขาเองได้อันนั้นน่ะมันจะเจ๋งกว่าอันนั้นน่ะมันจะเจ๋งกว่าแล้วทุกคนจะมีความภาคภูมิใจว่าเอ้ยฉันก็หนึ่งในตองอูนะเฮ้ยเขาที่ว่าเขาปฏิบัติกันได้เอ้ยฉันก็ปฏิบัติได้นะเอ้ยฉันก็ไม่ธรรมดานะฉันก็เจ๋งนะเพราะว่าทุกๆดวงจิตดวงวิญญาณที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนั้นคือเป็นจิตวิญญาณที่ประเสริฐแล้วค่ะเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่ประเสริฐแล้วนะเพียงแค่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าถึงจิตวิญญาณคือเมื่อก่อนเนาะถ้าเรานั่งสมาธิอ่ะแล้วเราจะเข้าถึงจิตเดิมแท้ของเราเนี่ยค่ะมันต้องใช้ความภาคเพียรพยายามมากต้องวิ่งไปหาโค้ชหาครูหาพระอาจารย์ช่วยเหลือเราแล้วเราจะทำได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องนึงเนาะแต่ถ้าอันเนี้ยค่ะเราสามารถฝึกปฏิบัติแล้วเข้าถึงจิตเดิมแท้ของเราได้ที่บ้านของเรานี่แหละและอย่างบางคนเนี่ยถ้าปฏิบัติแบบเดิมๆอ่ะเราจะไม่ได้เรื่องของสุขภาพไงเราจะไม่ได้เรื่องของสุขภาพที่มันเร่งรัดแบบนี้แต่เครื่องนี้เปิดเนี่ยจะได้เรื่องของสุขภาพด้วยคือมันได้ไปพร้อมๆกันกับการที่เราปฏิบัติอันนี้คือเรื่องราวที่มันพิเศษขึ้นมาและอย่างมันมีวันนึงเนาะที่ว่าน้องนิวบอกว่าน้ำหนักตัวขึ้นเดี๋ยวจะได้อธิบายนิดนึงก่อนนะว่าน้องนิวอ่ะเขาเป็นคนผอมแล้วเขาอยากน้ำหนักตัวขึ้นนะเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมครอบครองเซตพลังแล้วน้ำหนักตัวขึ้นคือน้องนิวเขาชอบที่จะน้ำหนักตัวขึ้นเขากำลังเขาเรียกอะไรนะกำลังฝึกกำลังฟิตเนสของเขานะสไตล์รูปร่างให้มันสวยงามนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแบบหรือว่าผู้ชายมีพุงมีอะไรเงี้ยเนาะแล้วเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยการที่ได้ครอบครองเขาเนี่ยมันทำให้เราซอฟต์อ่อนนุ่มในความคิดแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราอ่ะกินน้อยอิ่มนานเผาผลาญดีแล้วก็หลับลึกหลับสบายผ่อนคลายนะแล้วก็เราจะรับเฉพาะเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เราก็จะปล่อยเฉพาะเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวดีๆเท่านั้นเนี่ยมันคือเป็นการปรับเปลี่ยนพลังงานในตัวเราเองซึ่งวันนี้เราต้องกล้าหาญแล้วเราต้องยอมรับว่าไอ้ตอนเนี้ยตัวเราอ่ะจิตของเราเนี่ยกำลังปรุงแต่งเรื่องอะไรแล้วเราจะต้องแก้ไขแบบไหนวันนี้ความกล้าหาญสำคัญมากความกล้าหาญที่เราจะไปต่อสำคัญมากเนาะนี่ค่ะคือที่มาที่ไปพี่น้องนั่งพลังกันไหมสมาสนั่งพลังกันหน่อยไหมนี่กี่นาทีกันแล้วเนี่ยเอ้า5 ทุ่มแล้วนี่มาวันนี้เราโมจะคุยกันอีกเรื่องนึงพี่น้องขึ้นมา3 กิโลขนาดป่วยยังหิวทานอาหารอร่อยทานได้เยอะครับจ้าใช่อันนี้น้องนิวเขาเรื่องของน้ำหนักขึ้นนะเพราะว่าตัวแต่ก่อนมันแห้งเกินไปใช่ไหม
ให้มันมีน้ำมีนวลนะน้องนิวนะส่วนอ้วนๆแบบพี่แตมเดี๋ยวน้องนิวเดี๋ยวพี่แตมจะทำรูปก่อนหน้าอ้วนๆมาให้ดูอ้วนๆมากเลยอ่ะอ้วนแบบอ้วนจัดๆอ่ะเออแล้วกินยาเท่าไหร่ก็ไม่ลงอ่ะแล้วตอนนี้ไม่ได้กินยาลดน้ำหนักไม่ได้ออกกำลังกายเยอะเลยแต่ว่าเอว22เนาะน้ำหนัก48ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายข้างหน้าต้องเป็นช่วงเย็นอ่ะให้แอดมินเขากลับมาก่อนจะถ่ายเป็นวิดีโอมาโชว์ว่า before จะทำเป็นยังไงเนาะมันอ้วนแบบคือแบบหลงอ่ะหลงการใช้ชีวิตอ่ะจนลืมร่างกายตนเองพี่น้องเดี๋ยวนั่งพลังด้วยกันแล้วพี่น้องอาราธนาศีล5แล้วก็แผ่เมตตาก่อนเนาะแผ่เมตตาก่อนแล้วเดี๋ยวเราคนไหนพร้อมก็เขียนคำว่าพร้อมเลยค่ะนะพร้อมหรือว่ากดเลขอะไรมาก็ได้เลขที่ตัวเองชอบมากดมาเลยคนไหนอยากนั่งพลังเนาะพี่คนไหนพี่น้องคนไหนพร้อมนั่งพลังนะคะก็เขียนคำว่าพร้อมเนาะแล้วก็กดเลขอะไรก็ได้เลขที่ตัวเองชอบอะค่ะตัวเองชอบเลขอะไรก็กดมาเลยค่ะกดมาเลยค่ะนะพลังลบจากความคิดนะคำพูดลบๆอารมณ์ลบๆความรู้สึกลบๆจากสถานที่ลบๆหุ่นมันจะเป็นไปตามที่จิตเราปรารถนาเขากำลังจัดสรรให้เราครับน้องนิวพูดคำนี้ถูกต้องน้องนิวพูดคำนี้ถูกต้องเลยใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อจิตเรามันพองๆอยู่เนาะจิตเรายังไม่เต็มอ่ะเนาะเรามันซัดสายเมื่อก่อนจิตมันซัดสายจิตมันไม่ทรงพลังไงเดี๋ยวนี้เราปรารถนาอย่างใดมันจะเป็นอย่างนั้นใช่จ้าคุณจันทาเทพจ้าอ่ะนะอ่ะเรามานั่งตรงนี้เนาะการที่แตมบอกว่าจะแตมทำบุญออนไลน์อ่ะก็เครื่องเนี้ยแตมก็ทุกอย่างมันใช้เงินในการที่เราจะซื้อมาอยู่แล้วแหละเนาะแต่วันเนี้ยเรามานั่งตรงเนี้ยเราไม่ได้เสียเงินอะไรสักบาทนะเรามาชวนกันมานั่งพลังเนี่ยมันได้อานิสงส์ด้วยเมื่อกี้คุณอรวรรณบอกว่าเงินมาหลากหลายช่องทางอ่ะใช่ บางทีอ่านไปแล้วยังคุณอรวรรณบอกว่าเงินมาจากหลากได้หลากหลายช่องทางอ่ะใช่เหมือนกับวันนี้พี่น้องชะดำมานั่งพูดเรื่องของพลังแต่ชะดำไม่ได้ขายสินค้านะส่วนตัวชะดำไม่ได้ขายสินค้านะแล้วพี่น้องทุกคนมานั่งเม้นเนี่ยบางคนเนี่ยใช่นอนพลังเลยน้องนิวนอนพลังเลยอย่างลูกค้า MM อ่ะบางคนอ่ะเขาคุยกับ MM อ่ะแต่เขาไปซื้อของกับปาดาวอ่ะบางคนอ่ะเขาคุยกับคุณอรวรรณแล้วเขาไปซื้อของกับ MM เงี้ยทีมงานของเราเนี่ยเป็นทีมงานที่จิตวิญญาณที่แบบโคตรเจ๋งอะพี่น้องเพราะว่าเราถูกสอนมาโดยจิตวิญญาณของใครของมันว่าเงินทองมันมาหลากหลายช่องทางนึกออกไหมวันนี้ทุกคนที่มานั่งเม้นกันเนี่ยที่เป็นอเวนเจอร์ไทยแลนด์เนี่ยนั่นแหละโอเคมาน้องนิวมาน้องนิวมาคุณเลืองฤทธิ์ชัยนะคะพร้อมครับ9มาเลขไหนดีงามหมดพี่น้องนะตัวเลขไหนดีงามหมดนะฮะสันหลังตั้งตรงๆนะฮะสัมผัสพลังแบบลืมตาแต่ว่าคนไหนที่จำท่าทางได้แล้วก็หลับตาคนไหนที่มาใหม่ก็ลืมตานะคนไหนมาใหม่ลืมตานะใช่นะ เนี่ยพอจะเข้าไฮไลท์แล้วมีเสียงนี่มาเลย มีเสียงไอ้นี่มาเลยใช่พี่แปมใช่อย่างบางคนก็คุยกับพี่แปมแล้วเขาไปซื้อกับปลาดาวก็ได้ใช่ไหมเขาคุยกับพี่แปมในเวลาเขาสั่งซื้อก็ไปสั่งซื้อกับน้องนิวก็ได้มันแล้วแต่เราฟรีไงเข้าใจไหมเราฟรีนะเราฟรีเพราะเรารู้ว่าโอ้โหเงินทองมันมาหลากหลายช่องทางนะกันนึกออกไหมนี่แหละที่บอกว่าทำไมถึงให้ทำพื้นที่ให้ว่างเปล่าอ่ะยังไม่ได้เฉลยใช่ไหมทุกคนตอบมาถูกแล้วแหละมือซ้ายหงายเนาะมือซ้ายหงายมือขวาคว่ำนะนั่งขัดสมาธิสันหลังตั้งตรงๆนะคะมือซ้ายหงายมือขวาคว่ำไว้ตรงหัวเข่าของตนเองนะมืออาจจะสลับกับชะตามนะจ้าพี่แปมจ้าใช่ได้เลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนะนั่งนะพี่แปมใส่หูฟังแล้วนั่งนอนพลังไปเลยค่ะนอนพลังไปเลยค่ะนะคะมือซ้ายหงายมือขวาคว่ำนะคะแล้วก็
จินตนาการว่านะมีลากสีแดงๆนะคะออกไปจากฝีเย็บของเราก้นกบของเรานะคะยึดแน่นนะยึดแน่นนะยึดแน่นกับพระแม่ธรณีผืนดินนะกับผืนดินเนาะอย่างลึกลงไปแบบแน่นมากนะคะแล้วก็จินตนาการว่ารอบๆตัวเรานั้นนะมีพลังงานมงคลพลังงานกุศลพลังงานสวรรค์พลังงานบุญนะจากความคิดบวกการทำบวกนะจากพรของพ่อของแม่พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนาะแล้วก็เป็นพลังงานกุศลนะพลังงานนะหมุนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกานะพลังงานขาวๆใสๆบริสุทธิ์นะหมุนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิการอบๆตัวเรานะนะรอบๆตัวเรานะฮะแล้วก็นะแทรกไปที่ฝ่ามือซ้ายนะแทรกไปตามอนูนะช่องว่างในกายของเรานะกายพลังของเรานะฝ่ามือซ้ายข้อศอกซ้ายหัวไหล่ซ้ายนะหัวไหล่ขวานะข้อศอกขวานะแล้วก็ฝ่ามือทางขวาแล้วก็เคลื่อนไปที่ก้นกบนะลากแดงๆนะฮะเป็นพลังงานเทาๆดำๆนะจากความคิดลบอารมณ์ลบอะไรของเราก็แล้วแต่จากคนอื่นจากตัวเราเองเนาะในแต่ละวันของเราจากสถานที่ต่างๆนะลงไปที่ก้นกบนะฮะแล้วก็พระแม่ธรณีนำพลังนี้ไปทำร้ายกับเรานะฮะให้พี่น้องจินตนาการแบบนี้3รอบเวลาทำจริงๆมันไม่ถึง5นาทีค่ะมันจะแป๊บเดียวเนาะพลังงานขาวใสบริสุทธิ์นะหมุนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกานะวนอยู่รอบๆตัวเรานะแล้วแทรกไปที่ฝ่ามือซ้ายข้อศอกซ้ายหัวไหล่ซ้ายนะข้ามมาหัวไหล่ขวาข้อศอกขวาฝ่ามือทางขวานะแล้วลงไปที่ก้นกบนะที่ลากแดงๆนะพลังงานเทาๆดำๆฝากพ่อแม่ธรณีนะนำไปทำลายให้กับเรานะพลังงานเทาๆดำๆนี้นะพลังมงคลพลังขาวๆใสๆบริสุทธิ์นะหมุนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกานะแทรกเข้าไปตามอนูนะในช่องว่างในกายของเรานะผ่านฝ่ามือซ้ายข้อศอกซ้ายหัวไหล่ซ้ายข้ามมาที่หัวไหล่ขวาข้อศอกขวาฝ่ามือทางขวาเลื่อนไปที่ก้นกบนะลากแดงๆนะพระแม่ธรณีจะนำพลังดำๆเทาๆนะในร่างกายของเรานี้เนาะไปทิ้งไปทำลายให้กับเรานี่คือขั้นตอนของการล้างพลังลบของเราในทุกๆวันพี่น้องทำได้ก่อนนอนตื่นเช้านะทำได้เลยนะก่อนนอนตอนเช้าก่อนจะไปทำงานทำก่อนนะแล้วกลับมาจากทำงานก็ทำเลยหรือว่าระหว่างวันอยากทำทำเลยนะขั้นตอนที่2การสัมผัสพลังนะฮะนั่งเนาะนั่งขัดสมาธินะเหมือนเดิมนะแล้วเราก็อันนี้จะเปิดจักระที่ฝ่ามือให้แขนของเรานะฮะขนานไปกับพื้นนะแขนขนานไปกับพื้นนะฮะแต่อาจจะดูสูงนะอาจจะดูสูงแต่พี่ๆน้องก็คือขนานไปกับพื้นนะฮะนะคะถูนะถูฝ่ามือนะคะถูฝ่ามือนะคะถูฝ่ามือนะคะเปิดจักระที่ฝ่ามือของเรานะคะจิตจดจ่ออยู่ที่การถูนะจิตจดจ่ออยู่ที่พลังจิตจดจ่ออยู่ที่การถูจิตจดจ่ออยู่ที่พลังนะจิตจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือนะจิตจดจ่ออยู่ที่การถูจิตจดจ่อที่พลังจิตจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือนะถูไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปถูไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปถูไม่แรงเกินไปนะไม่เบาเกินไปนะถูไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปนะสูไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปถูไม่แรงเกินไปนะไม่เบาเกินไปอ่ะนะจิตจดจ่ออยู่ที่การถูจิตหยุดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือจิตหยุดจ่ออยู่ที่พลังนะอ่ะแล้วก็หยุดถูนะพี่น้องหยุดถูนะเสร็จแล้วก็กางฝ่ามือกางนิ้วมือออกนะเหมือนกับว่าเราจะจับลูกฟุตบอลนะเหมือนกับว่าเราจะจับลูกฟุตบอลนะคะตอนนี้พี่น้องคนไหนเนาะที่ว่าสัมผัสพลังเก่งแล้วนะมีเครื่องพลังด้วยนะคะก็ส่งให้กับพี่ๆน้องๆด้วยกันเนาะน้องนิวนะพี่แป๋มนะพี่อรวรรณน้องปาดาว MM นะคะแล้วก็พี่จุ๊บแจงพี่น้องอีกหลายๆคนเนาะที่มีเครื่องอยู่แล้วเนาะส่งต่อมาให้กับพี่ๆน้องๆเนาะขยายขยับฝ่ามือนะฮะเราจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนกระแสน้ำไหลเป็นเหมือนมือของเราเป็นเหน็บชาเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดดึงกันเนาะวันนี้คนไหนที่เคยมาแล้ว2ครั้ง3ครั้งจะรู้สึกว่าพลังงานหนาแน่นขึ้นจะรู้สึกว่าพลังงานหนาแน่นขึ้นนะนะจะรู้สึกว่าพลังงานหนาแน่นขึ้นนะขยายขยับขยายขยับนะขยายขยับนะแล้วเดี๋ยวจะนำส่งพลังไปให้ด้วยนะขยายขยับนะขยายขยับนะฮะแล้วจินตนาการถึงพลังของคริสตัลนะฮะหมุนเป็นเกลียวไปหาเรานะพลังของคริสตัลนะหมุนเป็นเกลียวไปใส่ที่ฝ่ามือของเรานะขยายขยับ
ขยายขยับขยายขยับพลังให้มันก้อนใหญ่ขึ้นเนาะให้มันก้อนใหญ่ขึ้นให้คุมตัวเรานะให้คุมลูกเราให้คุมสามีเราให้คุมภรรยาเรานะให้คุมบ้านเรานะให้คุมบริเวณบ้านเรานะดูแลน้องหมาดูแลพ่อแม่พี่น้องให้เรานะดูแลป้องกันพลังงานลบนะพลังงานดำดำเทาๆเทาๆดำๆเนาะพลังงานลมเพลมพัดต่างๆนะป้องกันให้ได้หมดเลยนะป้องกันนะความคิดลบของเราขอให้เราเท่าทันนะให้เราเท่าทันนะให้เราไม่คิดลบให้เราไม่พูดลบให้เรารู้สึกดีกับตนเองนะรักตนเองนะรักตนเองรักครอบครัวตนเองนะรักคนที่เราสมควรจะรักนะนะแผ่ความรักความเมตตานะกันออกไปนะคือถ้าไปรักหมดทุกคนอ่ะบางทีมันจะทุกข์ไงให้รักเฉพาะที่เราควรจะรักอ่ะนะรักแบบมีสติอ่ะแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กันนะสำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเนาะนะขยายนะขยายไปเลยขยายคุมตัวเองนะขยายพลังคุมตัวเองไว้นะดึงพลังคริสตัลไปขยายพลังให้ดึงตัวครอบคุมตัวเองไว้นะครอบคุมบ้านอ่ะคราวนี้คนไหนที่สามารถส่งพลังได้ส่งพลังมหาชะตามด้วยนะส่งมหาชะตามด้วยนะชะตามอยู่โคราชนะส่งไปส่งไปพี่แป๋มอยู่ปทุมธานีนะนิวน้องนิวน้องนิวอยู่บุรีรัมย์นะแล้วก็ปาดาวเพชรบุรีนะกรุงเทพคุณจันทาเทพนะแล้วก็นกขมิ้นแล้วก็ลันจวนขอนแก่นไปแล้วก็ส่งไปให้ชัยเงินที่จันทบุรีส่งไปชัยเงินรับพลังไปนะแล้วก็ใครอีกใครอีกส่งไปรับไปส่งไปนะคุณอรวรรณกรุงเทพมาเชื่อมมาหากันค่ะคุณอรวรรณส่งมาค่ะนะส่งมาเชื่อมกันค่ะนะเราไปเชื่อมกันอยู่ที่น่านฟ้าข้างบนก็ได้นะพี่น้องนะเราเชื่อมกันที่น่านฟ้าก็ได้นะแล้วก็ใครอีกใครอีก MMMM กาญจนบุรีอ้าวนะส่งไปเชื่อมกันไปภาคเหนือสุดไปใต้สุดไปตะวันออกไปตะวันตกเนาะปรารถนาให้คนไทยหัวเย็นใจเย็นกายเย็นนะคะนะเข้าถึงจิตเดิมแท้สร้างพื้นที่ว่างเพื่อความตรงกันข้ามของเราคือความอิ่มเอิบปิติชุ่มชื่นใจอุดมสมบูรณ์นั่นแหละค่ะทุกๆคำตอบของทุกๆคนอ่ะถูกต้องแล้วดีงามมากแล้วนะคะพอเราจะเรียนรู้แล้วเราจะสื่อสารกับพลังงานที่สูงส่งอีกเนี่ยมันก็จะง่ายในการใช้ชีวิตขึ้นไปอีกเนาะอย่าลืมว่าเราไม่ได้มีแค่ชาตินี้จิตวิญญาณของเราไปอีกหลายภพหลายชาติหลายภพหลายชาติมากเลยพี่น้องค่ะถ้าชาตินี้เราไม่หลุดพ้นนะชาติหน้าเราก็กลับมาทุกข์แบบนี้กันอีกนะคะนะเวลาที่แต่มาพูดเนี่ยขอให้เราพูดเรื่องของพลังงานแต่คนเนี้ยบางทีพูดแต่เรื่องของพลังงานของจิตนะบางทีคนก็งงว่าฉันไม่ปฏิบัติฉันจะครอบครองเซตพลังงานได้ไหมตอนนี้มันเป็นการบังคับอ่ะคนไหนเข้าแล้วก็พนมมือเนาะมาอยู่ในท่าพนมมือเนาะแล้วก็หงายฝ่ามือนะหงายฝ่ามือไว้ที่หัวเข่านะกำหนดนะลมหายใจเข้าคือพลังมงคลพลังกุศลพลังบวกพลังบุญพลังสวรรค์เข้าไปที่ฝ่ามือนะหายใจออกนะกำหนดว่าพลังลบพลังอกุศลออกไปจากฝ่ามือทุกการหายใจเข้าออกของเราต่อจากนี้นะเข้าคือบวกออกคือลบเข้าคือกุศลออกคืออกุศลเข้าคือพลังมงคลเท่านั้นเนี่ยค่ะพี่น้องนะทำได้เลยทำได้บ่อยๆแล้วก็นึกถึงพลังนะตอนนี้หลายๆคนอ่ะดึงพลังเป็นแล้วเนี่ยหลายๆคนดึงพลังเป็นแล้วหลายๆคนรู้สึกว่าชีวิตตัวเองพี่น้องอย่าอยู่กันไปแค่แบบจะหาเงินจะสุขจากแค่บ้านลดเงินทองอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้นะเพราะถ้าเรายังไม่ยอมเกลี่ยพื้นที่ของเราให้เป็นพื้นที่ว่างเพื่อรองรับความอิ่มเอิบปิติชุ่มชื่นใจความอุดมสมบูรณ์แล้วสื่อสารกับพลังงานที่พิเศษไปไม่รอดอ่ะพี่น้องเนี่ยชะตามจึงบอกไงว่าถ้ามนุษย์ไม่ยอมเปลี่ยนสถานการณ์จะเปลี่ยนให้มนุษย์จะต้องเข้าและสร้างพื้นที่พลังของตนเองจนได้แล้วทุกครั้งที่อาจารย์พูดเนี่ยนะบางทีอาจารย์ก็ไม่กล้าพูดอะไรที่มันตรงๆเนาะแต่เชื่อเถอะพี่น้องเหมือนกับที่วันนี้ทุกคนจะต้องมีสมาร์ทโฟนคนส่วนใหญ่ต้องมีสมาร์ทโฟนแต่พ่อเฒ่าแม่แก่ที่เขาไม่มีสมาร์ทโฟนเขาโคตรมีความสุข
แต่วันนี้เราต้องใช้สมาร์ทโฟนเราต้องใช้เฟซบุ๊กแต่เราจะใช้เฟซบุ๊กด้วยการใช้พลังงานขี่ดิจิตอลไปแล้วสร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้ด้วยกันให้กับประเทศไทยนี้ด้วยกันจำขอใช้คำว่าประเทศไทยแล้วกันเนาะเพราะว่าเอาประเทศไทยให้รอดแล้วเดี๋ยวโลกมันก็จะรอดด้วยโลกจะรอดด้วยตอนนี้ถ้าประเทศไทยคนส่วนใหญ่ล้างพื้นที่แล้วสร้างจิตที่ทรงพลังแล้วจะเข้าใจเลยว่าอ๋อที่แต่มานั่งพูดทุกวันทุกวันน่ะ MM มานั่งพูดพี่น้องอเวนเจอร์ไทยแลนด์แล้วหลายๆคนมานั่งพูดกันเนี้ยแล้วจะรู้ว่ามันเป็นวิกฤตที่ทุกคนต้องเข้าถึงจิตเดิมแท้และจะไม่ต้องโทษรัฐบาลแล้วจะไม่ต้องโทษเศรษฐกิจและภาพถ้าประเทศไทยเป็นเมืองแห่งจิตวิญญาณจิตเดิมแท้จิตมาสเตอร์จิตแม่แล้วทุกคนน่ะไม่หลงบริโภคนิยมทุกคนสมถะสมาธิคิดบวกยิ้มแย้มแจ่มใสเราจะเปลี่ยนแปลงกันทั้งประเทศนะเราจะเปลี่ยนแปลงกันทั้งประเทศนะเราไม่ได้มาแค่จะมานั่งขายเครื่องหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะไม่ได้มาทีอัพไปซื้อของกับอเวนเจอร์อเวนเจอร์นี่มันไม่ใช่นะเป้าหมายของเรามันยิ่งใหญ่มากพี่น้องชะตามองเห็นประเทศไทยเป็นเมืองแห่งจิตวิญญาณมีเครื่องพลังล้านเท่าวางทุกๆจังหวัดในประเทศไทยโจรใต้เขารับพลังทุกวันทุกวันทุกวันนะคะเขาจะเข้าถึงจิตเดิมแท้ของเขาการฆ่ากันมันจะลดลงเด็กแว้นเด็กติดเกมมันจะลดลงผู้ใหญ่หัวร้อนวันนี้บ้านไหนที่มีเด็กที่เอาแต่ใจลูกเด็กแดงที่เอาแต่ใจเด็กที่เอาแต่ใจเด็กที่แบบว่าไม่ได้อะไรก็กรีดอ่ะไม่ต้องพาเด็กไปหาหมอจิตเวชนะอันนี้อีกข้อหนึ่งนะที่รู้แล้วตอนนี้มันเป็นปัญหาสังคมเด็กที่แบบกรีดอยากจะได้ของเล่นนู่นนี่นั่นพ่อแม่ไม่ให้เนี่ยไม่ต้องไปพาเด็กไปหาหมอจิตเวชนะแก้ไขที่ไหนรู้ไหมพี่น้องแก้ไขที่ไหนรู้ไหมไม่ต้องเสียเงินนะแต่ถ้าอยากเสียเงินก็สั่งเซตพลังไปถ้าไม่อยากเสียเงินก็ได้พี่น้องรู้ไหมแก้ไขที่ไหนช่วยตอบให้แต้มให้ชื่นใจหน่อยบ้านไหนที่เด็กมันเด็กอะเพราะจะแต้มรู้ว่าบ้านจะแต้มเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนที่เด็กมันเปลี่ยนที่เราเด็กที่มันติดเกมเด็กเล็กเด็กแดงแล้วเด็ก2ขวบ3ขวบ4เด็กก่อนไปเรียนหนังสือเด็กก่อนเข้าป.1อ่ะเด็กก่อนเข้าป.1อ่ะที่อะไรก็ไม่ได้ดังใจแล้วเอาแต่ใจตนเองอ่ะพี่น้องรู้ใช่ไหมไม่ต้องพาเด็กไปหาหมอจิตเวชที่ไหนนะไม่ได้ไปแก้ไขที่เด็กนะเด็กอ่ะเขาเป็นแก้วใสผ้าขาวบริสุทธิ์นะเด็กอ่ะแต่คนที่ไปปรุงแต่งให้เด็กเขาเอาแต่ใจตนเองให้เด็กมันกรีดปี๊ดปาร์ตเนี่ยไม่ได้ดังใจแล้วร้องไม่ได้ดังใจแล้วดิ้นอ่ะผู้ใหญ่นั่นแหละพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงเด็กนั่นแหละไปแก้ที่ผู้ใหญ่นั่นแหละเพราะว่าชะดำอ่ะเหตุปัจจัยให้ไปเจอดาราคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าลูกเขาเอาแต่ใจเขาพาลูกเขาไปหาหมอจิตเวชชะดำบอกมันชะดำนึกในใจนะว่านี่ไงเนี่ยปัญหาที่เราเคยคิดว่ามันต้องเป็นมันเป็นแล้วเนี่ยมันไม่ได้ปัญหาเกี่ยวกับเด็กไม่ได้เกี่ยวเลยเด็กมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไอ้คนที่ทำให้เด็กเอาแต่ใจตัวเองคือผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่มีปัญหาแล้วก็เพราะว่าบางทีอาจจะอันนี้บางทีมันพูดมากไม่ได้เนาะมันคือเรื่องคือมันพูดได้นั่นแหละคือเด็กอะสายใยแม่นะแม่ที่ตั้งครรภ์อะสภาวะอารมณ์เป็นยังไงลูกก็จะเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้ร้อยทั้งร้อยพี่น้องนะถ้าแม่เข้าถึงจิตเดิมแท้ลูกโคตระมีความสุขแค่นี้แล้วกันพี่น้องไม่ต้องให้เด็กไปกินยาไม่ต้องให้เด็กไปฉีดยาไม่ต้องเอาเขาไปทุรนทุรายไม่ต้องเอาเขาไปโรงพยาบาลให้เขาเสียสุขภาพจิตซ้ำซ้อนเลยเด็กป่วยจิตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับที่เด็กเขานิสัยไม่ดีนี่ไม่ดีคือพ่อแม่ที่ดูแลไม่ดีนึกออกไหมเพราะงั้นไม่ต้องไปแก้ไขที่เด็กนะแก้ไขที่ผู้ใหญ่นี่แหละโอเคค่ะพี่น้องมีเมื่อกี้ก่อนจะเข้าไลฟ์แต่โพสต์เครื่องตัวใหม่เนาะ
ราคาเดี๋ยวกำลังดูว่าจะให้ต่ำสุดมันได้เท่าไหร่กำลังเคาะราคากันอยู่เนาะเพราะว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นงานของเราส่งหลายแผนกมากพี่น้องชิ้นงานของเราเนี่ยแผนกทำกล่องไม้ก็งานฝีมือนะทำระบบข้างในวางโครงข่ายพลังหินมัสเซอร์ลงพลังชิ้นงานของเราทุกอย่างทำแต่ละขั้นตอนแบบโหแบบเนี๊ยบมากอะเนาะแต่พยายามคือตั้งใจเลยว่าต่อไปชิ้นงานของเราอาจจะเหลือแค่2ชิ้นก็ได้อาจจะเหลือแค่จี้กับเครื่องก็ได้สำหรับคนที่แบบว่าฉาบฉวยฉุกเฉินน่ะแบบคนที่แบบว่าไม่เขาไม่ค่อยพร้อมอ่ะนะสำคัญสุดก็คือต้องมีจี้และมีเครื่องที่ตัวใหม่จะมานะติดตัวไว้เลยจี้แล้วก็เครื่องตัวเล็กเนี่ยจะทำตั้งชื่อไว้ว่า Infinity Stone คือไม่สิ้นสุดนะ Infinity Stone คุณภาพก็คือเท่ากับเครื่องพันเท่านี่แหละราคา 7,999 คุณภาพเท่ากันเป๊ะเลยนะเพียงแค่กล่องมันเล็กลงแต่พลังงานออกไปเท่ากันเป๊ะเลยเนาะแล้วก็ราคานะราคาก็จะกำลังเคาะอยู่ให้ถูกที่สุดบอกไม่ใช่ว่าถูกที่สุดคือว่าเรามาสายนี้แล้วเราก็เหมือนเราทำบุญทำทานอะเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ใช่แบบอภิมหาเศรษฐีที่แบบจะทำเอาของมาแจกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เนี่ยออกมาเอาให้ถูกที่สุดเอาให้ทุกคนคว้าแล้วถือได้คนไหนที่มีโทรศัพท์มือถือต้องมี Infinity Stone ต้องมีถ้าคุณรักตัวเองคุณมีเงินซื้อโทรศัพท์ได้เครื่องละเป็นหมื่นสองหมื่นเครื่องนี้ไม่ถึงหมื่นทุกคนต้องถือติดตัวเอาไว้ถ้ารักตัวเองนะถ้ารักสุขภาพตัวเองนะเพราะว่าอันนี้มันป้องกันคลื่น AI ได้ทั้งหมดเลยโอเคพี่น้องเวลาจะทำคุยยังก็คุยยาวอย่างเงี้ยเนาะเวลาจะทำจะไลฟ์เนี่ยนะจะทำก็เอ๊ะวันนี้ฉันจะพูดเรื่องอะไรฉันไม่มีเรื่องจะพูดนะทุกวันของจะทำนะแต่พอจะทำได้พูดแล้วจะก็ยาวแบบนี้ตลอดเลยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย5:30แล้วพี่น้องไปค่ะเนาะเพราะงั้นแล้ววันนี้หาเรามาเพื่อเชื่อมพลังบวกกันโอเคค่ะพี่น้องค่ะเนาะก็ขอให้ทุกๆพลังงานเนาะเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะแล้วก็ทุกๆดวงจิตดวงวิญญาณที่ปฏิบัติดีแล้วนะคะก็ขอให้ดีๆยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็คนไหนที่เริ่มปฏิบัติแล้วมาดึงพลังหน้าไลท์นะคะก็ขอให้ดึงได้ไปเยอะๆเลยนะคะแล้วก็สร้างพื้นที่ตัวเองให้ว่างนะคะรองรับนะความทุกอย่างที่พี่น้องเม้นมาความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งปิติอิ่มเอิบชุ่มชื่นใจทุกอย่างที่มันตรงกันข้ามอ่ะมันจะหลั่งไหลพรั่งพรูมาให้กับพื้นที่ของเราตอนนี้ทุกคนที่กำลังที่มันไม่ใช่ก็คือพื้นที่มันเต็มไงมันเต็มไปด้วยพลังงานลบความคิดลบนะเรื่องราวลบๆในชีวิตของตนเองนะสลัดมันออกไปค่อยๆสลัดออกไปนะคะชะตามพูดเหมือนง่ายแต่ตอนที่ตามฝึกมันก็ยากนะมันไม่ใช่ง่ายนะมันก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มต้นเราไม่ฝึกเลยค่ะคือเราต้องค่ะคุณอรวรรณค่ะขอบคุณค่ะกู๊ดไนท์ค่ะน้องนิวจ๋าวางลิงก์น้องนิววางลิงก์คุณอรวรรณวางลิงก์หน่อยค่ะปาดาวางลิงก์วางราวางลิงก์นะพี่ๆน้องวางลิงก์หน่อยนะคะจ้าคุณอรวรรณวางลิงก์ค่ะวางลิงก์ค่ะปาดาวางลิงก์นะคะน้องนิววางลิงก์นะคะเอ็มหลับยังวางลิงก์หน่อยเพราะว่าเวลามีพี่ๆน้องสนใจให้เขาเข้าไปคุยเนาะเข้าไปคุยส่วนตัวกันเลยเนาะค่ะพี่น้องจ๋าไปค่ะนะทยอยนะทยอยไปนอนกันเลยค่ะนะตอนแรกชะตามครอบครองเซตพลังอ่ะชะตามก็นอนเร็วนะเดี๋ยวเนี้ยชะตามพลังมันอยู่กับชะตามเยอะอ่ะชะตามนอนวันนึงไม่กี่ชั่วโมงอ่ะนอนแค่นิดเดียวชะตามเพลินเรื่องอื่นนะเพลินสมาธิถอดกายพลังอะไรของชะตามไปเนาะนั่งแล้วรู้สึกตัวหมุนๆค่ะก็ให้รู้สึกไว้ให้รู้สึกไว้แล้วก็นั่นค่ะคือพลังงานอ่ะดีค่ะดีงามค่ะให้แล้วเดี๋ยวลองนั่งต่อนะคุณจันทาเทพนะถ้านั่งเป็นสมาธิหรืออะไรถ้าก็คือนั่นแหละคือพลังงานนะให้รู้ไว้เฉยๆเนาะก็แต่ก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรก็นั่งต่อไปนะนั่งต่อไปเวลาเรานั่งสมาธิหรือนั่งพลังถ้าเราหลับตานะฮะมันจะต้องมีเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวให้ตามดูตามรู้กันไปเนาะอย่างที่เอ็มเขาเล่าอ่ะเนาะอย่างนั้นเลยค่ะดีงามค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะใช่คุณจันทาเทพจ้ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณทุกคนค่ะถ้าวันนี้เนาะสิ่งที่นำเสนอให้ทุกคนดึงพลังไปอ่ะแล้วทุกคนอ่ะสัมผัสจิตเดิมแท้ของตนเองได้เรื่อยๆเนาะกระเทาะปรุงแต่งในเชิงลบออกได้เรื่อยๆแล้วดีงามขึ้นอ่ะอันนี้มันเป็นอนุ
เป็นอานิสงส์ซึ่งกันและกันพี่น้องมันเป็นอานิสงส์ซึ่งกันและกันนะคะชะดำก็มีความสุขตรงนี้ของแตมเนาะนั่นแหละนั่นแหละตามนั้นเลยค่ะพี่น้องนะคะก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเลยค่ะนะก็ขอให้ทุกคนมีพื้นที่ที่ว่างว่างเมื่อไหร่สิ่งที่มันเหมาะสมอะค่ะจะมาเติมเต็มให้กับทุกๆคนน่ะนะตามจิตที่เราทรงพลังตามนั้นละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณค่ะไปนอกไปเนาะจ้ะจ้ะค่ะคุณสาสิขอบคุณทุกท่านค่ะทุกๆพลังงานค่ะจ้าคุณสาสิจ้าได้รับพลังอยู่เนาะเวลาสัมผัสพลังหนึบๆเนาะหนึบๆแล้วก็มีพลังเนาะคุณสาสิเนาะเนี่ยก็อิ่มเนี่ยเนี่ยหมายถึงก็เราก็อิ่มอกอิ่มใจกันอะปิติข้างในกันอะจ้าเอาไปเลยเอาพลังไปเลยค่ะพลังค่ะค่ะค่อยๆทยอยออกเดี๋ยวเวลาจะดำปิดทันทีอะเดี๋ยวเวลาเม้นมาแล้วเดี๋ยวไม่ได้อ่านไงนะพี่น้องค่อยๆทยอยออกเลยค่ะจะตามส่งนะจะตามส่งเข้านอนนะส่งเข้านอนนะจ้าคุณเลืองฤทธิ์ชัยขอบคุณครับจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาเชื่อมพลังกันทุกคืนนะคุณเลืองฤทธิ์ชัยนะมาเชื่อมพลังกันทุกคืนนะคะดึงพลังไปใช้เลยค่ะนะดึงพลังไปใช้เลยค่ะแล้วไอ้สภาวะไอ้หนึบๆอย่างเงี้ยค่ะหนึบๆหรือการนั่งแบบนี้ค่ะเอาไปนั่งเองได้เลยแล้วก็จินตนาการเลยค่ะนะคะคนไหนที่แบบว่าดึงพลังอะไรเงี้ยเอาไปใช้เลยค่ะไม่หวงไม่หวงไม่หวงนะนะคนไหนคิดดีคิดบวกอยู่แล้วก็ดีบวกทวีกันไปค่ะนะคนไหนที่ทุกข์ระทมอะไรเงี้ยนะมันผ่านนะมันเกิดมาแล้วก็ต้องดับนะไม่มีใครทุกข์ได้ท้าให้ทุกข์อ่ะจะทุกข์ได้ไม่เกินแป๊บเดียวมันก็ต้องมาสุขอ่ะมันต้องมีโมเมนต์อ่ะมันต้องทุกข์ขึ้นทุกข์ลงมันต้องมีมันต้องเกิดดับค่ะมันไม่ได้ทุกข์ทั้งวันได้แล้วผ่านทุกคนต้องผ่านน่ะทุกคนต้องผ่านได้ด้วยดีนะคะค่ะไปเนาะจะทำปิดไลฟ์แล้วนะปิดไลฟ์แล้วนะขอบคุณ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 ค่ะ